เจริญสุขญาติโยมที่ปฏิบัติประจำสัปดาห์ของเราที่มีใจศรัทธาในพุทธศาสนาได้ศึกษาแล้วก็ยังเข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมกันไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะว่าญาติโยมเป็นผู้ที่รักตัวกลัวตายกลัวมาเกิดนั่นเองจึงมาปฏิบัติธรรมคนดียังไม่กลัวก็เขาก็ยังประมาทนั่นน่ะยังแหวกว่ายอยู่ในความทุกข์ของเขานั่นน่ะเขาก็นึกว่าเหมือนคนกินเผ็ดนั่นน่ะกินเผ็ดเหลือเกินนั่นน่ะก็กินนั่นนี่อุปนิสัยหรือว่าไออะไรอ่ะไอที่ว่ามันชินกับชินเคยที่เผ็ดนั่นนะแต่ว่าจืดเหมือนกินข้าวไม่อิ่มนั่นนะมันก็เป็นได้เนาะเราก็มานึกดูว่าไอตัวเผ็ดไอตัวจืดไอตัวเปรี้ยวเค็มนั่นนะก็ทำให้ถูกธาตุการน้องเขาแต่พออายุมากก็มันก็เปลี่ยนได้เหมือนคนที่ทานน้ำเย็นๆนั่นพออายุมากเก่าพอ70แล้วมันกินไม่ได้กินน้ำเย็นไม่ได้มากกินแล้วมันก็จะไม่ปกติในธาตุนั่นเรียกว่าธาตุมันเปลี่ยนนะธาตุขันเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงนี่แหละ ทุกมันก็มาประจำขันเราเพราะฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ให้กำหนดเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องสุข ก็เพราะว่าอายุมากแล้วยิ่งนอนไม่หลับนะบางคนจิตมันตื่นนอนไม่ครึ่งชั่วโมงหรือว่า15นาทีก็อิ่มสดชื่นนั่นนะแบบนี้แหละที่เรียกว่าจิตมันให้กายมันพักบ้างให้จิตมันพักบ้างนั่นนะ คุณยายบางองค์บางคน85แล้วบอกว่าไม่เดินก็ไม่ได้ต้องยืนต้องออกกำลังกายนะสุขภาพมันจะไปไม่ได้อยู่ก็อยู่คนเดียวเห็นไหม อยู่กับความเจ็บปวดอยู่กับพุทโธนั่นนะอยู่กับเวทนาตายมันก็ไม่ตายนะยายเข้าสมาธิได้มันก็ไม่ตายนั่นนะยายโยมไม่โทรมาก็เห็นไหมคิดถึงเป็นห่วงนะยายเป็นอะไรมึงเปล่าก็ไม่รู้อยู่คนเดียวนั่นนะเห็นไหมอยู่กับเพื่อนบ้านช่วยดูแลเช้าขึ้นมาก็ยายตื่นยังอะไรเงี้ย นั่นนะอยู่กับเพื่อนบ้านเห็นไหมเนี่ยปฏิบัติมาต้องกับสาวๆกันเหมือนกันนั่นนะยายบอกว่าฟังธรรมะครูบาอาจารย์จดไว้8เล่ม
ที่ลุงปู่พระครูบาอาจารย์ที่พูดที่แก้จุดแห่งความทุกข์ของตัวเองเนี่ยก็จดเอาไว้โอ้โหยายเก่งนะ85เห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่าปฏิบัติแล้วทำไมแม่พ่อมาไหว้ลูกล่ะเองทำเหนือกับแม่ไปแล้วพ่อแม่ไปแล้วนั่นนะมากันเต็มหมดพาเพื่อนฝูงมาไหว้กันนี่แกทีแรกก็ชักกลัวว่านั่นแหละยายแม่ต้องไปเป็นเทพสิเนาะนั่นนะบอกว่าใช่แม่ได้แต่ให้ทานภาวนาไม่ค่อยเป็นเห็นมานี่แหละที่บอกว่าทิพจักษุนี่แหละที่บอกว่าจิตมันเป็นทิพขึ้นมาแล้วมันก็เห็นได้นั่นนะเห็นมาจิตที่เกิดปัญญาญาณตายมันก็ไม่ตายนั่นนะมันเข้ามันไม่ยอมจากนะเห็นไหมที่บอกว่าแยกรูปแยกนามนี่แหละแยกขันธ์ห้าก็เหมือนอย่างกับครูบาอาจารย์เขาจะนวดเนี่ยพอหมอจะมานวดตั้งกันหลับไปเลยแป๊บเดียวคุยจะหลับแล้วนะหลับเลยทีนี้หมอนวดกันนวดไปเถอะนั่นแหละท่านตายง่ายถ้าท่านจะไปอย่างเงี้ยแง่นึกบอกว่าลัดนิ้วมือเดียวมันช้ากว่าจิตมันออกได้เร็วเพราะมันทำจนชำนาญนะนั่นเด่นมาครูบาอาจารย์หมดวาระก็ไปทุกองค์นั่นทำได้ยิ่งดีใหญ่นั่นเพราะฉะนั้นญาติโยมขอให้เราดีใจว่าเราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดนั่นแหละเราเป็นคนไทยแล้วก็ได้ภาวนาเนี่ยได้อยู่ในแผ่นดินไทยสารพัดให้เราดูหมดแล้วใช่ไหมถนนหนทางนั่นแหละทางลูกลังทางดินธรรมดาจนมาเป็นทางถนนนะเห็นไหมทางลูกลังแล้วก็มาเป็นทางซีเมนต์อะไรทางยกระดับขึ้นมาสองชั้นสามชั้นก็ได้เราเห็นหมดแล้วนั่นแหละอะไรน้ำมันแหวกเรียกว่าแผ่นดินมันดูดลงไปทะเลมันน้ำมันแห้งให้ดูก็ดูแล้วนี่ที่บอกว่าลุงปู่บอกว่าของแปลกๆมันจะเกิดให้เราเห็นถ้าเรายังไม่ตายนั่นเห็นมาคุณโยมเพราะฉะนั้นนะ นี่แหละชีวิตเรานี่แหละของจริงใช่ไหมของจริงวิทยาศาสตร์จึงต้องหลับต้องนอนแต่ญาติโยมนี้ไม่อยากให้หลับเลยไม่อยากให้เผลอเลยสตินั่นแหละเห็นไหมทำยังไงเนาะมันจะไม่เผลอมันจะไม่ลืมทำยังไงเนาะมันจะไม่โกรธนั่นแหละทำไงจะไม่ให้หลงนั่นไม่ให้หลงไม่ให้รักไม่ให้ชังให้เฉยเนี่ยนี่ทำยังไงนั่นแหละนี่แหละตัวสัจธรรมที่ญาติโยมมาทำนี่แหละที่เรียกว่ามาทำเองนั่นเห็นไหมมาทำเองมาฝึกเองนี่แหละตัววิทยาศาสตร์ต้องพักผ่อนต้องกินเหล้าเมายาอะไรต่ออะไรของเรานี่เห็นไหมพยายามเอาออกนะใช่ไหม
หลงก็ไม่หลงเห็นไหมรักก็ไม่ให้รักเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าคนนี่แปลกเนาะมาแต่บ้านไอ้ผีบ้านี่แหละไอ้ผีบ้ามันมีอะไรดีก็ไม่รู้ใช่ไหมที่ไหนได้เขาภาวนานั่นแหละเขาภาวนาแล้วเขาก็ได้เนาะกรรมฐานนั่นแหละเพื่อนฝูงก็เห็นไหมคนที่ทุกข์ก็มาเขาเห็นไหมบางคนเนี่ยถึงจะอยู่ในเมืองหลวงก็ถูกแกล้งกันนิจฉากันเราก็บอกสงสัยโยมจะโยมมันเป็นกรรมเก่าเนาะทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายที่จะมาเกิดนั่นแหละโยมทำไปเถอะหมดกรรมแล้วถ้าเรารวยนะคนก็เห็นไหมเขาก็ไม่สนใจหน่อยถ้าเราจนเนี่ยเห็นไหมมีแต่คนรังเกียจเข้าไปอีกอะไรต่ออะไรแกล้งเข้าไปอีกอยากจะให้หนูจนตายหรือยังไงอะไรต่ออะไรจะไม่มีข้าวกินเลยละอะไรต่ออะไรเขาก็ใส่บาตรทุกวันเนี่ยไอ้น้องๆก็ยังว่าอีกนะไอ้นี่มันโรคประสาทมันทำบุญจนหมดแล้วอะไรตาอะไรก็เขาดัดผมได้เขาก็ทำบุญน่ะเห็นไหมเขาก็ทำบุญสร้างทานเพราะว่าเขายังภาวนาไม่เก่งหัวไปคุยกับไอ้ผีบ้านนั่นแหละเจ้าบ้านก็เขาเรียกกันเนาะนั่นแหละทีนี้เขารักกันเนาะโอ้พี่เขาเก่งพี่เขาฉลาดเนาะเห็นไหมพอคนนี้ไปคุยจนหมดทานเห็นไหมนั่นแหละไปอยู่ด้วยกันไปอยู่หมู่บ้านนั้นยังไม่มีช่างดัดผมเลยอะไรต่ออะไรจะได้ไม่มาอยู่ด้วยกันนะเห็นไหมมาภาวนาเนี่ยคนใจดีเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมจึงบอกว่าวัดสังฆทานเป็นวัดใจดีนะเป็นวัดสงบอาตมาพูดคนเดียว ใช่ไหมโยม นั่นแหละทีนี้เราก็ดูสิดูใจเรานะยิ่งดกยิ่งดึกเราก็ยิ่งเห็นใจเราใช่ไหมทำยังไงอ่ะให้มันสว่างนะให้มันสงบนั่นนะให้มันไม่มันกลับไปกลับมาใช่ไหมพรุ่งนี้สว่างแล้วเราจะต้องไปนู่นไปนี่มันคิดหมดนะพอจะสว่างนี่แหละตอนหัวค่ำเห็นไหมเหมือนว่าเหมือนในคนหนุ่มๆนั่นน่ะเราอยากรวยทั้งโลกเลยอยากได้ทั้งโลกเลยใช่ไหมพออายุมากเข้าเห็นไหมโอ้มันไม่อยากได้อะไรแล้วมันมีแต่ความเจ็บปวดมันไล่เราอยู่ทุกวันใช่ไหมคุณเป็นอย่างคุณยายอ่ะใช่หลวงพ่อสังวานบอกว่านอนก็ไม่มีความสุขนะคนแก่กระดูกมันแทบจะมากองกันหมดแล้วใช่ไหมมันไม่เนื้อหนังมันก็จะไม่มีเอานะใช่ไหมยิ่งผอมๆด้วยเนี่ยเหมือนนั่งทับกระดูกนอนทับกระดูกนั่นน่ะใช่ไหมกระดูกมันเมื่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของเราหนุ่มๆสาวๆเป็นของเราใช่ไหมแต่พออายุมากเข้ามันไม่ใช่ของเราเนาะเฮ้ยมึงอย่าเจ็บมึงอย่าปวดมึงอย่าเมื่อยมันไม่เอาละมันจะไปของมันนะนี่แหละใช่ไหมเมื่อว่าถ้าเกิดเราเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยหมอไม่รับแล้วหมอไม่รับเจ็บแล้วเห็นไหมน่ะหมอหลวงนั่นแหละ
เหมือนว่าเป็นเต็มตัวแล้วทำไงอ่ะผ้าสมองก็ผ้าใช่ไหมเอาลองพุทโธไว้ภาวนาไว้รักษาศีลไว้เนี่ยเห็นไหมนั่นแหละรักษาศีลใช่ไหมเราจะขนอริยทรัพย์ไปได้ยังไงนั่นอริยทรัพย์ภายใน เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเรือจะแตกแล้วเนี่ยเรือจะล่มแล้วชีวิตเราใช่ไหมเรายังพูดได้เนี่ยเรือมันยังพออยู่ได้เนี่ยยังกับคุณโยมเมื่อเช้าเนี่ยผ่าสมองก็ผ่าปอดก็เป็นในร่างกายเหมือนเป็นเต็มตัวแล้วเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ เห็นไหมถ้าสมมุติว่าเรามีสักพันล้านแต่โลกมันเพียบอย่างเงี้ยนะเราก็บอกโยมภาวนานี่แหละภาวนาเอาทานบารมีเหมือนว่าอธิษฐานบารมีของเราเนี่ยอยู่ได้ก็ได้อยู่ไม่ได้เห็นไหมเราก็ทำของเราไว้แล้วเนี่ย เราก็ไม่เสียใจละสมมุติว่าเกิดมาเนี่ยจะ40-50เนี่ยมันยังไม่ถึง60อ่ะใช่ไหมแต่มันจะรั่วแล้วมันจะแตกละกันห้าเนี่ยที่บอกนี่แหละที่บอกว่าเกรียมตัวก่อนตายนั่นน่ะเกรียมกายก่อนแก่นั่นเห็นไหมตักน้ำใส่ตุ่มไว้ ให้มันเต็มนะลูกนะนั่นน่ะมันจะได้ฟืนไฟมาจะได้เอาน้ำลดนะคนอยู่บ้านนอกแกมาไม่เกียมปืนฝนตกมาก็หุงข้าวลำบากนั่นน่ะทีนี้ก็อาจารย์ก็อย่าไปเดินทางไกลสมัยโบราณมันต้องเดินไป ต้องใช้เกียร์ใช้ม้าอะไรทีนี้ลูกศิษย์มีอยู่คนทีนี้ก็ ก็ไปหาฟืนกันไปหาฟืนในป่าทีนี้ก็ไอ้ลูกศิษย์ที่มันขี้เกียจเนี่ยมันก็นอนตื่นสายจะไปหาฟืนก็ตื่นสาย พอไปก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วไปหักไอ้ไม้กลุ่มที่มันผัดใบอ่ะมันก็นึกว่าตายแล้ว ก็ไปเอามาหุงข้าวไม่สุกกันสินะมันฟืนมันไม่แห้ง นั่นแหละเห็นไหมอาจารย์หมู่คณะก็จะไปน่ะตะเบียงข้างหน้า เช้าขึ้นมาทานข้าวแล้วก็ไปนั่นน่ะนี่แหละไอ้ลูกศิษย์ที่มันไม่ขยันขันแข็งนะนี่แหละตัวล่าช้าเห็นไหมทำไปทำมาไปดูโอ้ไอ้ฟืนมันสดนั่นน่ะเห็นไหมเอาฟืนเปลือกเขียวมามันยังสดอยู่ที่ไหนได้ตัวก็หลับไหลๆใช่ไหมพอนั่นก็ไม่ได้พิจารณาละไม้แห้งหรือไม้สดก็ไปตัดออกมานั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นไม้ที่ผัดใบนั่นน่ะคุณโยมในสมัยพุทธกาลกับสมัยเนี้ยมันพอกันโยมมันเหมือนคล้ายกันแต่มันคนละทีเท่านั้นเอง ก็นึกว่านี่แหละมันสมัยมันก็ทุกแบบสมัยทุกนั่นเองเนี่ยหมดสมัยปฏิบัติแล้วรู้จักสมัยรู้จักหยุดสมัยใช่ไหมนั่นแหละเราหยุดสมัยมันแล้วก็
เราหยุดสมัยแล้วเราก็จะรู้ใจเราแต่เราไปตามสมัยมันก็ทุกข์สมัยนั่นน่ะใช่ไหมมันเป็นทุกข์เนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละพุทธองค์บอกว่าให้เราเมตตาเมตตารักใคร่ตัวเองสงสารตัวเองนั่นน่ะที่บอกว่า จะเห็นไหมที่ตำปัสสาสมัยใหม่เราฟังแล้วก็งงทีแรกบวกลบคูณหารพูดว่ายกกำลังสองอะไรต่ออะไรเนี่ยภาษาเด็กๆสมัยใหม่บวกลบคูณหารกลายเป็นแบบอย่างนั้นที่ว่ายกกำลังสองมาคุณโตนุมาอะไรตัวนี้เนาะได้ยินเด็กๆที่คนโตเขาสอนคนโตบางทีสอนไม่ถูกเราฟังทีแรกยังเห็นไหมนี่แหละมันเป็นคำพูดเท่านั้นเองใช่ไหมให้มันแปลกๆนั่นแหละก็แค่นั้นเองใช่ไหมทีนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเห็นไหม ปฏิบัติธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าวัดสังฆทานเนี่ยดีนะให้มีคนเข้าออกทุกวันมีคนปฏิบัติทุกวันครูบาอาจารย์ชมนั่นน่ะเห็นไหมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเห็นไหมก็เหนื่อยแล้วไปทำไร่ทำนาแล้ว แล้วจะมาให้ภาวนาอีกเห็นไหมไม่ไหวนั่นน่ะตอนเราเป็นฆราวาสเราก็นึกเลยจริงเนาะนั่นน่ะว่าครูบาอาจารย์พูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขามาทำงานในกรุงเทพบางทีก็พ่อแม่มาอยู่กับลูกหรือมาเยี่ยมลูก ก็ได้มาภาวนาเห็นไหมมีบุญวัดสังฆทานสี่สิบปีที่เรามาเนี่ยเห็นไหมจะ44แล้วเห็นไหมมีไม่ขาดสายนี่แหละก็เพราะว่ามาเยี่ยมลูกแล้วบางคนก็มาอยู่กับลูก ว่างก็มาภาวนาเนี่ยเห็นไหมแต่คนต่างจังหวัดเห็นไหมถ้าไปขุดดินฟันหญ้าทั้งวันนะจะมาให้นั่งกรรมฐานมันยากมากแต่เห็นไหมไปเที่ยววัดปฏิบัติของหลวงพ่อชาก็ดีหลวงปู่เห็นไหมทางภาคอีสานหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่อะไร ไปก็ไปเห็นโยมนั่งทั้งคืนนั่งตัวตรงคนชราแล้วก็นั่งตัวตรงนั่นน่ะภาวนากันพวกนี้ไม่พูดไม่คุยเลยถามยังไม่อยากจะคุยเลยเห็นไหมก็เพราะว่าเขาได้กรรมฐานนั่นน่ะไปแล้วก็ชื่นใจเห็นไหมแต่พระเขาไม่ทำไม่ดูนะ เขาไปทำในป่าเนี่ยไม่ทำบวชคนนะหลวงปู่ฟันไม่ภาวนาให้โยมดูเท่าไหร่สมัยหนุ่มๆด้วยยิ่งร้ายเลยไปทำอยู่ในป่าเห็นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าท่านบอกว่าให้รักษากันไว้ให้รักษาข้อวัดปฏิบัติ นั่นน่ะหลวงปู่งวยก็เหมือนกันท่านก็บอกใช่ไหมน่ะท่านก็ดีใจกับพวกเราเห็นไหมนี่แหละเหมือนอยุธยาไม่แตกอยุธยาไม่แตกก็เพราะความสามัคคีกันน่ะศีลธรรมเนี่ยสามัคคีกันเนาะรักกันเมตตา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นว่านั่นน่ะอยุธยาก็ไม่แตกแตกก็เพราะนี่เนี่ยไส้ศึกไส้ซึมเหมือนในทุเรียนไส้ซึมหรือว่าทุเรียนโดนฝนมากๆจืดเราได้ฉันแล้วโอ้ทุเรียนเนี่ยไม่อร่อยเลยถ้ามันโดนฝนเยอะๆใช่ไหมโยมนั่นน่ะ หวานมันไม่มาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมทันใดก็ไส้ซึมแล้วนั่นน่ะวัดสังฆทานเนี่ยเห็นไหมรักษาระเบียบเอาไว้น่ะช่วยกันน่ะเห็นไหมพาหนุ่มๆญาติโยมไหว้พระกันน่ะตามเวลาของระเบียบนั่นน่ะเอาไว้ ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกสายหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันหลวงพ่อชานะก็รักษาระเบียบวินัยของเขาไว้นั่นเนี่ยคนก็ดีใจนะไปไหนมาไปหนองป่าพงอะไรต่ออะไรนั่นเขารู้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะพ่อเราตายแล้ว มันเหมือนรากแก้วขาดไปแล้วน่ะใครจะมาพยุงล่ะต้นโพแก้วขาดไปแล้วนั่นน่ะพวกเราต้องช่วยกันค้ำน่ะครูบาอาจารย์สอนว่านั่นน่ะสามัคคีความรักน่ะน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือน ที่บอกว่าฉันข้าวในบาตรนั่นน่ะเหมือนว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองที่เราเห็นครั้งแรกนานๆเราเห็นทัดตาเลยเข้ามาเห็นหลวงพ่อยังหนุ่มๆน่ะฉันข้าวในบาตรสงบเสงี่ยมไม่ ไม่เหลียวซ้ายแลฝาไม่ล็อกแลกฉันตามสบายตามสบายธรรมชาติของท่านเนี่ยสงบไม่พูดไม่คุยกันเงียบเป็นวะนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นมาทีนี้นั่นน่ะท่านบอกว่าให้สามัคคีปองดอง เข้าใจครูบาอาจารย์นั่นน่ะช่วยกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะน่ะ เหมือนใช่ไหมเหมือนที่เราไปวัดสังฆทานเป็นมิชชั่นนั่นน่ะเหมือนที่บอกว่าอโศกมิชชั่นอโศกทำสมาธิกันนั่นที่เผยแพร่นั่นเห็นไหมอโศกทีนี้พอไปอินเดีย ไปเห็นที่อโศกใช่ไหมเขียนไว้มาสามสี่สิบปีพอไปมีแต่คนต่างชาติไปดูดกัญชาในนั้นหลวงพ่อสนองไปก็อยากไปเผยแพร่พระหนุ่มๆอยากดังแน่เห็นไหม พาหนุ่มๆอยากดังไปเผยแพร่ถึงอินเดียก็ได้สมเด็จได้นั่นน่ะเจ้าคุณสมเด็จพระครูช่วยกันเส้นให้ท่านไปบอกว่าท่านไม่ต้องเอายศขอให้หลวง
ท่านเจ้าคุณสมเด็จได้เมตตาก้าวกับผมก็ดีแล้วไปเผยแพร่เห็นมาไปเผยแพร่ไม่ค่อยมีใครช่วยหรอกใช่ไหมเพราะว่าก็เห็นมายศก็ไม่มีมียศเนี่ยมันก็ทำไม่ได้มันยศน้อยอ่ะใช่ไหมยศมันต้องอย่างยศสมเด็จนั่นใช่ไหมดีคนเก่งใจมันน่ะเนี่ยยศทำอะไรไม่ได้หรอกท่านก็อธิบายอ้าวทำไมมันเกินหน้ายศเขาไปแล้วน่ะถ้าไม่มียศเนี่ยเหมือนลูกทุ่งนั่นน่ะใช่ไหมน่ะอาจารย์สนองดีอาจารย์สนองอดทนนะนั่นน่ะเห็นไหมไปเผยแพร่แต่พอปลดเกษียณนะแม่เสียดายเหลือเกินนะตอนผมเป็นเจ้านายอะไม่ได้ช่วยเลยเสียใจมันสายไปซะละเห็นไหมทำงานทูตก็ดีอะไรต่ออะไรบางคนไม่มียศไม่มีอะไรเขาก็ไม่เคยสนใจอะตอนหลังพอมารู้เห็นไหมเจ้าคนบางคนนึกว่าวัดสังฆทานเล็กๆท่านไม่คุยก่อนนี้มันไม่มีโลกโซเชียลเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมท่านก็ไม่ได้มาพอท่านมาท่านดีใจเห็นไหมเผยแผ่นี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าลุงพ่อเราดีแล้วพวกเราอะต้องช่วยกันท่านก็สอนนะลุงปู่เห็นไหมท่านสอนพวกเราให้รู้จักได้ช่วยศาสนาไปอะไรไปนั่นเห็นไหมเพราะว่าลุงปู่ก็ชรากันไปเยอะเห็นไหมลุงปู่ชรากันเยอะตะกวันหนึ่งก็ไปหมดเห็นไหมพออายุไขหมดท่านก็ไปแล้วหลวงปู่ต้นเห็นไหมเก่งเป็นนักเทศเป็นนักพูดที่ใจดีฉลาดเห็นไหมฉลาดสอนฉลาดพูดนั่นท่านก็ไปหมดแล้วนะถึงเวลาแล้วเตสังอุปสมโมสุขโขแล้วเนี่ยเห็นมาตายแล้วก็สงบแล้วสงบสุขไปแล้วไม่ต้องปวดเมื่อยไม่ต้องก็แอมก็ไอแล้วใช่ไหมพออายุมากนั่นน่ะทีนี้เราก็มานึกดูว่านี่แหละจึงบอกว่าพระครูคิมไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องรักษาข้อวัดใช่ไหมข้อวัดปฏิบัติตามหลวงพ่อสนองให้ได้นั่นแหละแล้วก็พระครูก็สบายหัวใจนะนั่นแหละเห็นไหมมีเพื่อนฝูงรักใครมีญาติโยมรักใครเห็นไหมนี่แหละถ้าเราไม่เดินตามครูบาอาจารย์เราก็ลำบากเหลือเกินนั่นเห็นไหมลำบากทำไมมันลำบากเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์นั้นตีตะปูไว้ให้พวกเราแหละท่านสอนทำอย่างนี้นะมันจะได้มีเห็นไหมหลวงพ่อบอกว่าเลี้ยงคนไปพุทธกยาเนี่ยถ้าได้30ไร่ยิ่งดีแล้วเราก็จะทำกุดเอาไว้กุดบ้านดินมันดีแล้วก็ล้อมกำแพงไว้แล้วก็ไม่ต้องเอาเงินโยมเลยโยมอยู่ฟรีกินฟรี
ถ้าอยากมาทำบุญก็มาทำที่มูลนิธิที่เนี่ยท่านบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยขอคนละ 14 บาทเท่านั้นแต่ชาวพุทธทั่วโลกเห็นไหมท่านเข้าใจพูดแล้วก็เลี้ยงฟรีญาติโยมกินมื้อเดียวเห็นไหมสองมื้อก็แค่เที่ยงนั่นเนี่ย มาให้เขาภาวนาเห็นไหมท่านไม่ได้คิดร่ำรวยกับญาติโยมเนาะน่ะเห็นไหมอยากให้ญาติโยมเนี่ยให้ได้โสดาขึ้นมาก่อนนะก็บุญละน่ะเห็นไหมถ้าพระครูคิมทำตามเงี้ยสนุกใช่ไหมไม่ต้องกลัวอดกลัวอยากน่ะเห็นไหม เงินไหลมาเทมาใช่ไหมเหมือนอย่างกับพระที่เขาไม่เอาตังค์นั่นเห็นไหมคนท่านไม่มีสตังค์เนาะต้องไปส่งท่านเห็นไหมท่านไม่มีสตังค์ต้องไปส่งท่านไปไหนซื้อตั๋วให้ท่านอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละเนี่ยเราก็สงสาร พระครูเห็นไหมพระเห็นไหมพระไปอยู่กับท่านเนี่ยกลับมาก็ให้รักกันอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็มีความสุขยอมไปแล้วถ้าคิดถึงพระครูนั่นน่ะเห็นไหมอะไรต่ออะไรเงี้ยมีความสุขเลยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเหมือนพระครูโดดเดียวลำบากใช่ไหม หมู่คณะน่ะลำบากเห็นไหมสมัยเนี่ยโดดเดียวไปอยู่ต่างประเทศก็ลำบากเห็นไหมไหนจะโจรไหนจะขโมยใช่ไหมเพราะเราคนต่างชาติดีว่าทำกำแพงต้องสูงๆน่ะเห็นไหมอะไรตาอะไรมันมาแล้วมันมาต้อง 14-15 คน เดวได้น้องหมานะนั่นเห็นไหมเจ้าสี่ขาคอยเห่าเอาไว้อะไรต่ออะไรมันกลัวหน่อยเผลอก็ไม่ได้อ่ะเอาสิเห็นไหมเหมือนยังกับเสือเลยเห็นไหมถ้าเผลอมันมาเลยเห็นไหมนั่นน่ะมาที่ทิเบตเห็นไหมพอเท่า ถอดพระป่าแล้วถอดพระป่าแล้วกูรีบหนีเลยคืนนั้นไม่อยู่แล้วพวกจะมาปล้นเราฮะนั่นน่ะบ่น่าสงสารเพราะเห็นไหมไม่มีใครช่วยได้ใช่ไหมโยมเนี่ยตำรวจเห็นไหมตำรวจก็อยู่ไกลน่ะขนาดเขาบอกว่าไม่ให้มีปืนน่ะ กลางคืนมันมีปืนกันหมดเลยเห็นไหมน่ะมันสะพายปืนมาด้วยนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเห็นไหมอาตมาพระแก่แล้วจะไปอยู่กับพระครูยังไงอ่ะใช่ไหมน่ะช่วยต้องช่วยพระครูอยู่ที่นี่ใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมจะไปอยู่ที่ไหนก็ นั่นแหละถนอมน้ำใจเราก็ไปช่วยกันที่นั่นที่นี่น้องยังไม่เข้มแข็งเราก็ต้องไปช่วยกันนั่นแหละแบบนั้นน่ะดีกว่าถ้าเราไปอ่ะไปทางนู้นทางนี้ก็เหนื่อยนะมันอายุมากอ่ะค่าใช้จ่ายต้องเกรงอกเกรงใจครูบาอาจารย์ ใช่ไหมอยู่มันนั่นนะเพื่อมันบรรทายอยู่สังฆทานนี่แหละช่วยกันนั่นแหละมันไปไหนไม่ได้เนาะใช่ไหมโยมจึงบอกว่าป่าน้ําแห้งใช่ไหมตอนหนุ่มๆสาวๆนี่มันเหมือนมันอยู่กลางทะเลนั่นแหละแข็งแรงมันว่ายไปได้แต่พออายุมากก็เห็นไหมมันมาเกยน้ําตื้นมันไปไม่ไหวมันว่ายไม่ไหว
มันซัดเข้าหาฝั่งหมดใช่ไหมโยมนั่นน่ะปลามันจะตายปลาวาฬมันยังมาเกยแห้งตายเห็นไหมตัวมันใหญ่มันก็ตายนั่นน่ะเนี่ยมันตายให้ดูเต่าปูปลาเห็นไหมปลาสติกมันลงทะเลไปเยอะเพราะไปนั่นมันหิวมันหรือไงกินปลาสติกไปมันไม่ย่อยเห็นไหมมันก็ตายเต่าปลาผ่าท้องมันดูอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรานึกถึงครูบาอาจารย์ที่หมู่คณะทำลงทานน่ะช่วยที่นู่นที่นี่นั่นแหละมันก็สะท้อนกลับมาวัดเรานั่นเองวัดธรรมทานเหมือนยังเห็นไหมหลวงปู่เปลี่ยนล่วงลับแล้วไอ้วัดสังฆทานก็เอาไปโยมสำเวียนก็ไปทำที่นู่นเลยที่หลวงปู่ท่อนมั่งหลวงปู่เปลี่ยนมั่งเห็นไหมทำนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมนี่แหละยังแข็งแรงทำได้นี่แหละหมู่คณะถ้าสมมุติว่าเห็นไหมไม่มีใครช่วยเลยใช่ไหมกูวางมือกันหมดใช่ไหมนั่นแหละมันก็ไม่เป็นสังฆทานนะเห็นไหมว่าสังฆทานสิ้นบุญหลวงพ่อสนองแล้วใครทำไม่ได้เลยนั่นแหละเห็นไหมความฉลาดของครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเอาไว้พวกเราใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยโยมนี่น่ะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดมันกลับมาวัดสังฆทานใช่ไหมโยมนั่นน่ะสมมุติว่าตอนหลวงพ่อสนองอยู่ด้วยใช่ไหมหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวเราจะรอพระทองคำอาทิตย์นี้นะจะรอมาแล้วทองมาแล้วเห็นไหม3 โล 4 โล 7 โลใส่ถาดให้โยมยกกันดูเรายังไม่มีทองถึง7 โลโยมก็อธิษฐานกันนะดีใจโยมก็อธิษฐานกันได้จับทอง7 กิโลนั่นพอหล่อเป็นแท่งทองมาเองเหมือนทองมาเองนั่นน่ะเห็นไหมอาตมาบอกว่าเราก็70แล้วเราก็อยากทำตะกอนนี้โยมก็ให้เนาะให้ก็ถวายจะช่วยหลวงพ่อสนองเลี่ยมหลวงพ่อโตนะเราก็ทำบุญไปนั่นน่ะทีนี้เราก็นึกทำมาไว้เนาะนั่นน่ะในแผ่นดินนั่นน่ะเห็นไหมนี่น่ะเห็นไหมเพราะวัดเราเนี่ยเหมือนว่ายี่ห้อเนี่ยเห็นไหมกินไม่หมดความดีกินไม่หมดนั่นแหละให้พวกเราเมตตานะใช้เมตตากรุณาของหลวงพ่อสนองของพุทธเจ้าให้ถูกนะมันก็มีความสุขนั่นแหละใช่ไหมขัดกันอะไรกันนะพวกมึงพวกกูนะนั่นแหละก็เลยกลายเป็นกูมึงนะใช่ไหมมันก็เกิดตัวตนขึ้นเหมือนในทางโลกอะเห็นไหมทุกวันนี้มันก็มึงกูกันอยู่อย่างนี้นะไม่หมดมึงกูหรอกใช่ไหมแม่บุญเรือนยังว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเนี่ยนะเราภาวนาดีกว่าใช่ไหมเราจะได้หมดหนทางแต่เนี่ยหมดหนทางที่ไปทุกข์นั่นเองไอ้มึงกูนี่มันไม่หมดใช่ไหม
ตัวตนนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะคุณโยมลองนึกดูกันแล้วกันเพราะฉะนั้นน่ะตอนสมัยอาตมาเคยพูดนั่นน่ะเราก็เอาหลักของคนค้าขายมาคุยไงพี่น้องอยู่ในกรงสีทำทุกขัววัดช่วยกันได้หมดนะแต่อาตมาพูดไม่เอาคนตัวเราไม่เอาแต่องค์อื่นอยากจะช่วยพี่น้องอยากจะช่วยหลวงพ่อสนองอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนอย่างว่าสมมุติสมัยก่อนเนี่ยมีกฐินเนี่ยเห็นไหมบางองค์ได้ต้องเยอะใช่ไหมนี่แหละกลับมาช่วยส่วนรวมช่วยส่วนรวม30,000-30,000เนี่ยสมัยก่อนหลวงพ่อก็คุยให้ฟังนั่นแหละก็มีพระช่วยเหมือนกันนั่นแหละบางทีเราก็สร้างซะจนหมดนั่นแหละทำก่อนให้ทีหลังคนได้กฐินก็ใจหมดนะโหเรานี่ไม่ได้ช่วยพ่ออีกแล้วปีนี้ใจไม่สบายเลยเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพ่อเป็นพ่อเห็นไหมไม่พูดทุกข์ไม่พูดนั่นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยพี่น้องทุกขัววัดเลยใช่ไหมที่ลำบากนั่นแหละได้หมดเลยนะพระกรรมฐานทำไมจะต้องมีรถทำไมจะต้องใช้รถน่ะเห็นมาตะก่อนพอ30 กว่าปีทีนี้รถมีหมดเลยก็เพราะว่าเห็นมามันต้องมาช่วยต้องช่วยสังคมมันเปลี่ยนไปนั่นมันสังคมเดินมันไม่ไหวอาตมาหนุ่มๆไปนู่นชุมพรต้องเดินไปเดินไปโปรดโยมนะหลวงพ่อท่านไปอยู่ทางใหญ่ไทยเห็นไหมต้องเดินไปฝนตกแดดออกก็ไปสนุกมันตอนหนุ่มๆ มันไม่คิดอะไรเหมือนไปเดินธุดงพอเดินธุดงนี่ใจมันทิ้งเลยนะข้างหลังมันไม่ต้องห่วงพอกลับมานี่เหมือนภาระมันเข้ามาเลยมันต้องรู้เลยต้องช่วยกันรับภาระพอออกบาทกดสะพายแล้วเหมือนไม่มีภาระข้างหลังนั่นน่ะคุณโยมมีภาระแค่บาทเดียวหนักนะ10 กว่าโลพากดพาจีวรถังกติสบง3 ผืนเนี่ยใช่ไหมโยมของเล็กๆน้อยๆนะท่านพาหนุ่มๆก็เอาไป3-4 วันนี่ท่านเอาไว้ยายังไม่อยากจะติดไปเลยนะทานไว้ใช้เอาไปเยอะๆแจกกันหมดนะใช่ไหมแจกมันหนักนะโยมมันหนักบ่าเดินไปทุกวันจนมันชินนะโยมนั่นเห็นมาภาระอยู่ในบ่าเห็นมาทีนี้หลวงปู่ทรงเนี่ยท่านเข้าใจท่านเป็นเอาสังกติเนี่ยเป็นมุ้งด้วยร้อยเป็นมุ้งแล้วมันจะได้ไม่มีผ้ามุ้งอีกผืนมันจะได้เบาเข้าอีกนี่เห็นไหมท่านก็อายุมากกันเนาะเดินทุดงนั่นเห็นไหมเอาเบาที่สุดนั่นจึงว่าทำไงให้มันเบาที่สุดนั่นเพราะว่าเราจะเอาแบบลากแบบกระเป๋าก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเกี่ยวเถาวัลย์มั่งอะไรมั่งใช่ไหมไปป่ามันไม่ได้แล้วนั่นน่ะถ้ามันได้นะโอ้มันเบาใช้มือ
ใช้มือลากไปอะไรต่ออะไรเงี้ยเห็นมาทุดงแบบใหม่คิดไปแต่มันทำไม่ได้ทุดงลากไปนั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านี่แหละถึงบอกว่าถ้าให้เราสามัคคีรักใคร่กันเมตตากันมีความสุขเหมือนญาติโยมก็มีความสุขใช่ไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันอาหารการกินเห็นไหมนั่นแหละเหมือนต้องว่าพี่ให้น้องนั่นแหละเห็นไหมผู้สูงอายุชราน่ะเราก็ต้องดูน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมเขาอยู่ต่างชาติบางทีเขามาทำบุญเพราะว่ารู้จักให้ทานนั่นแหละเห็นไหมไปจากทานผู้สูงอายุมั่งอะไรมั่งนั่นแหละเห็นไหมเพราะเขารู้ว่าชีวิตเนี่ยมันต้องเวียนว่ายตายเกิดน่ะเห็นไหมบางคนทำเขาก็ทำถึงว่าศีลน้ำใจนั่นแหละจึงบอกว่าเหมือนอย่างกับหลวงปู่บอกท่านผมนี่นะ70แล้วนะ70แล้วมึงจะ80แล้วผมก็ไม่ได้นั่งรถตู้เลยนั่นแหละบอกว่าเดี๋ยวลุงพ่อก็ได้เดี๋ยวก็ต้องมีคนช่วยจนได้ละพอพูดวันเดียวเห็นไหมคนนั้นบอกว่าจะมาเจอเขาแหมลุงปู่นี่เหมือนพ่อเขาเหลือเกินหน้าตาเขาร้องไห้เขาคิดถึงพ่อเขาบอกเดี๋ยวหนูจะซื้อรถตู้ให้ลุงปู่เห็นไหมเราก็โมทนาอ้าวเราพูดวันเดียวเช้าได้แล้วเนี่ยเห็นว่าเขาโมทนาเขาจะทำให้หลวงปู่เราก็ดีใจกับหลวงปู่นะนั่นเห็นมาแต่เขาเจอเราเขาไม่พูดแต่เห็นมาเขาไม่ได้พูดว่าสามารถเดี๋ยวฉันจะช่วยมึงนะอะไรต่ออะไรเขาก็ไม่ได้พูดจะมานี่แหละบุพเพกตบุญญาตามันเคยทำบุญกันมานั่นแหละเคยสร้างทานกันไว้ใช่ไหมโยมเราต้องโมทนาความดีของหลวงปู่ใช่ไหมนั่นแหละเราก็นึกที่หลวงพ่อสนองบอกว่าเห็นไหมเราท่านมีบุญนะแต่เห็นไหมท่านก็เหนื่อยตลอดเหนื่อยให้ลูกศิษย์ดูนะไม่บอกว่าพ่อมีทุกข์อย่างไรพ่อจะมีหนี้อย่างไรอะไรต่ออะไรเห็นไหม นั่นน่ะท่านฉลาดเห็นไหมท่านเห็นไหมเรื่องทุกข์ครอบครัวนี้ไม่พูดให้ลูกฟังเลยเหมือนพ่อแม่เห็นไหมไม่พูดนั่นอะไรเก็บไว้คนสองคนใช่ไหมปรึกษากันนั่นลูกๆก็เห็นไหมมันก็เล่นกันเด็กๆนั่นเห็นไหมเหมือนกันจึงบอกว่าถ้าครูบาอาจารย์ไม่เห็นแก่ตัวเนาะนั่นเห็นไหมมาช่วยพ่อแม่มาช่วยวัดสังฆทานนั่นเห็นไหมวันหนองป่าพงนะเขาไม่ได้ช่วยเลย400วัดเห็นไหม400สาขาทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าหลวงพ่อชาบอกว่าให้พ่อมีแต่ธรรมะให้เนาะมันให้อ่ะหลวงพ่อก็มีบาทเดียวนั่นนะให้ปัญญาเนี่ยเห็นไหมเราถึงว่าอย่าไปเอาอะไรของหลวงพ่อใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมีอะไรน่ะมามือไม่เปื้อนเลือดนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะ
เพราะว่าถ้าเราไปเอาของหลวงพ่อเราก็เป็นเหมือนว่าเลี้ยงไม่โตไงนะเราเอาปัญญาเราเอาแค่บุญแค่ข้าวบาตรเดียวเราก็พอแล้วนั่นเห็นไหมหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงพ่อสังวาลให้ปัญญาเราแล้วเราจะไปเอาอะไรหลวงพ่อสังวาล ให้งาช้างก็ไม่เอาให้เพชรพลอยมาประดับหลวงพ่อโตก็ไม่เอากลัวลูกศิษย์จะว่านั่นเห็นไหมฉลาดหลวงพ่อสังวาลก็บน ให้อะไรไม่เอาสักอย่าง เห็นไหมให้งาช้าง ท่านบอกว่าไอ้งาช้างตัวเนี้ยมันเคยมันเป็นงาช้างของท่านท่านก็ไปขอซื้อให้ลูกศิษย์ไปซื้อไปที่แรกอ่ะเจ้าของก็ไม่อยู่อยู่แต่คนใช้เขาก็ไม่รู้พระมาจากไหนเขาก็กลัวจะมาลักงาช้าง ทำไมหลวงพ่อรู้ว่ามีงาช้าง ท่านเห็นนะมันงาช้างของท่านนะตัวท่านเคยเป็นช้างนั่นนะเห็นมาเป็นช้างอยู่ท่าช้างนั่นเองทุกวันนั่นนะท่านก็ตอนหลังเขาว่าเขาถวายให้อะมั้งเจ้าของก็รวยนั่นนะแต่ครูบาอาจารย์ก็ เอามาแกะเป็นพระหมดนั่นน่ะตอนหลังแกะพระพุทธรูปหลวงพ่อสนองท่านไม่เอาท่านกลัวคนพูดกลัวคนว่าเห็นไหมครูบาอาจารย์ฉลาดเห็นไหมนี่แหละท่านสอนอาจารย์สนองจะเทศอะไรเนาะเจ้าคุณตาย เจ้าพุนพุทธกยาตายเราก็ไปฟังพวกมหาเขาก็เทศกันหมดแล้วแม่ท่านสอนดีมากท่านสอนเหมือนพ่อสอนลูกเลยฟังกันเงียบเลยนะเขาบอกเทปมวลเนี้ยต้องเอามาเปิดบ่อยๆนั่นแหละพวกปัญญาเห็นไหมพวกปัญญาอะไรอะ เขาเรียกว่าด็อกเตอร์ไงอันนี้เขาไว้สอนพระเขาไม่ได้สอนโยมแต่โยมอ่ะน่าเห็นไหมทำเป็นโลกกบาลคุ้มครองได้สองอย่างใช่ไหมทำก็ทำก็สอนได้พุทธองค์โลกก็สอนได้นั่นแหละโลกก็ไม่เสียทำก็ไม่เสียน่ะไม่ให้จำนั่นน่ะเห็นไหม หลวงพ่อสนองโอ้โหคนนี้ตะลึงเลยเห็นไหมว่าพวกมหานี่ฟังกันหมดนั่นน่ะเนี่ยพวกด็อกเตอร์เรากับเขาไว้สอนพระหมดท่านั่นน่ะเหมือนเนี่ย อะไรเด็กนักเรียนทำแท้งอ่ะมันหายไปจากขั้วโลกขั้วโลกสังฆทานเลยใช่ไหมนั่นน่ะเด็กนักเรียนทำแท้งหลวงพ่อท่านเทศไว้ดีมากเขาประสบการณ์ก็มาเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็มาเทศให้ฟังเห็นไหมนั่นน่ะหายเนี่ยไอ้ของดีกับ เตือนเยาวชนใช่ไหมนั่นน่ะกับหายนั่นน่ะของดีปกปิดเนี่ยใช่ไหมโยมนี่เราไม่ว่าใครนะด็อกเตอร์ปิดนั่นน่ะนั่นไม่ได้พูดหยาบๆคลายๆใช่ไหมเออถ้าพูดหยาบๆคลายๆออกอากาศนะ
ก็คนบางคนก็รับไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าความฉลาดความแหลมคมของพระอริยเจ้านั่นน่ะโอ้โหวันนี้อยู่กับหลวงพ่อต้องนานทำไมหลวงพ่อพึ่งเทศลึกซึ้งเหลือเกินน่ะคุณโยมประยูรนะแม่ชีเมื่อนึกว่าหลวงพ่อไม่เก่งไงท่านเทศให้ฟังเห็นไหมบอกว่าถ้าเราไม่ทุกข์หลวงพ่อไม่พูดเห็นไหมไม่พูดถ้าทุกข์ท่านอยากคุยโอ้โหสารพัดเลยพูดไปพูดมาก็นึกถึงคุณโยมแสวงเห็นไหมโยมก็บอกว่าเนี่ยฉันจะไม่ไหวแล้วนะมัน80แล้วนี่นะบอกคนทุกคนนะเนาะสังขารนะมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทุกวันนี้ไปเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดนั่นน่ะอยู่วัดทิละนั่นน่ะทีนี้ก็เห็นไหมนี่ไอ้ความเจ็บป่วยใช่ไหมนั่นแหละบางคนบางคนก็รู้จักกันนั่นแหละเมตตากันนะป้องทองนะโยมแสวงนามสกุลป้องทองเห็นไหมแกก็มาช่วยพระก็บอกพรุ่งนี้ไปนะพรุ่งนี้ไปเยี่ยมไปสิแกเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนี้ใช่ไหมอาวุโสเหมือนกันคุณยะคุณโยมเนี่ยใช่ไหมเลี้ยงพวกเรามา30-40ปีใช่ไหมข้าวสารพีเดียวนั่นแหละเราต้องนึกถึงคุณนั่นแหละนึกถึงคุณไอ้ปลาเค็มปลาเค็ม4-5ชิ้นเนี่ยแหมมันอร่อยเหลือเกินนะมืดก็มืดเห็นไหมไปท้ายไปเป็นท้ายรถเขาวันเดียวอะ ไอ้รถก็เสียใช่ปะไอ้ญาติเขาแหมเอาสามารถมานี่สวยเหลือเกินรถเสียไอ้เราก็ต้องเฝ้าอยู่ในป่าไอ้เจ้าของอ้อยก็อุตส่าห์มืดนะทุ่ม2 ทุ่มแล้วเอาข้าวมานี่อาตมาพอมาบวชยังไม่ลืมเลยโยมยังไม่ลืมไอ้ปลาเค็ม4-5ชิ้นนะใช่ไหมไม่หนมก็ไม่มีเห็นไหมเนี่ยมันยังนึกถึงนะแล้วยอมแสวงเนี่ยเลี้ยงพระมา30-40ปีเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะก็ท่านมีคุณในวัดนะเห็นไหมทอดกฐินพระป่าไปหลายวัดเนี่ยนะหลวงพ่ออะไรพระกูพระกูอะไรที่ว่าหลวงพ่อที่ว่าอยู่ข่าวเย็นเที่ยงแต่ก่อนเนี่ยนะนั้นเนี่ยเห็นไหมบางทีมันยังมันไม่ออกมานั่นน่ะชื่อยังดับไปเลยเห็นไหมพอพูดนั่นน่ะคุณโยมจึงว่าสัญญามันไม่มานั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราสงสารบางคนเนี่ยจะไปก็ไม่มีใครบอกบางทีก็เสียแล้วเตียแล้วก็ค่อยมาบางทีก็เห็นมาเขานั่นเนี่ยไอ้เราก็อายุมากแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรก็สงสารทุกคนน่ะวันนั้นเห็นมั้ยจดเอาไว้แล้วนะหน้าปฏิทินคนนั้นก็โทรมาลืมเลยเห็นมั้ยลืมว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทำบุญบ้านโยม
นั่นน่ะบ้านโยมที่เขาบวชให้เรานี่ในคลองลืมอีกแม่ให้เรานี่มันลืมง่ายเหลือเกินมันคอยจะดับเนาะนั่นแหละแต่พระก็บอกทำไมไม่บอกผมว่าผมจะได้ช่วยเตือนความจำพออายุมากเขานั่นเห็นไหมดีว่าพระไปช่วย ไปกันเก้าองค์เราไปนู่นเลยด่านคุณทศเลยบอกว่าเออนี่แหละจึงบอกว่าก็ต้องขออภัยด้วยเนาะโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าความเมตตาความนั่นน่ะสงสารเนาะบางคนนั่นน่ะจึงบอกว่า เห็นไหมหลวงพระครูเจ้าคุณวังงงเห็นนะไปช่วยคนชราคนอะไรต่ออะไรเอ้เรานี่บารมีมันแค่หางอึ่งเนาะนั่นน่ะจะช่วยใครก็ลำบากเหลือเกินนะลำบากนั่นน่ะบุญมันไม่เท่ากันโยม นั่นน่ะเห็นไหมเขาไปคนเดียวก็ได้นั่นน่ะใช่ไหมนะเหมือนเนี่ยยกตัวอย่างเจ้าคุณอารมณ์กดอะไรเนี่ยเห็นไหมเขาไปบิณฑบาตคนเดียวนั่นน่ะเขาไปช่วยโลกเอ็ดอะไรตาอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะบารมี เราทำอย่างเขาไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะเราทำอย่างนั้นไม่ได้นี่แหละก็ต้องโมทนาทุกคนนะที่ทำความดีนั่นแหละเราก็สงสารเนาะนั่นน่ะว่าครูบาอาจารย์พี่น้องของเราทุกคนนะเนี่ยออกไปทำงานแล้วพระราชา อยู่องค์เดียวอ่ะมันไม่ดีหรอกใช่ไหมท่านบอกพระราชาไปไหนต้องเหมือนไปกันเยอะๆนั่นน่ะคนก็ดีใจใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนรัชกาลที่เก้าก็ดีที่สิบก็ดีไปองค์เดียวอ่ะมันไม่ทั้งง่าผ่าเผยนั่นน่ะ ไปกันเยอะๆนะนั่นน่ะเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานี่แหละไปไหนลุงปู่ท่านเปรียบความดีนั่นน่ะเจ้าวาดไปองค์เดียวมันไม่เกรงขามนั่นน่ะไปกันเยอะๆเห็นไหมนั่นน่ะคนก็ดีใจนั่นน่ะบารมีนั่นน่ะ เป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมก็นี่แหละบารมีของท่านที่บอกว่าบางคนเนี่ยนะวิ่งการกุศลก็ดีถีบรถการกุศลก็ดีเขาทำได้พวกเราไปทำบ้างดิใช่ไหมไม่ได้หรอกเอากระดิ่งไปด้วยเดินไปกิ้งๆไปนั่นน่ะ เหมือนตีกองแบบญี่ปุ่นน่ะนั่นน่ะไม่มีอ่ะเฮ้พระนี่แปลกนะใช่ไหมแต่พระญี่ปุ่นก็ทำกันได้เห็นไหมเขามาส่งพวกเราอ่ะก็เดินนำหน้าเลยนะตีกองเหมือนบูชาไปด้วยเพราะลัทธิของเขาทำมานานเขาก็ทำได้ใช่ไหม ของเราไปทำมั่งไม่ได้ไปเดินรอบเมืองไทยใช่ไหมว่าฉันจะไปทำนั่นทำนี่ไม่มีใครสนใจใช่ไหมพวกดารามั่งเห็นไหมเขาไปทำน่ะได้เห็นไหมได้เท่านั้นเท่านี้มาช่วยการแพทย์มาช่วยอะไรตาอะไรเห็นไหมนั่นแหละบางที่ก็ไปทำพระป่า
ให้ทำวัดบ้างอะไรต่ออะไรนั่นแหละทำได้เนี่ยมันเห็นไหมบารมีมันไม่เหมือนกันนั่นแหละจึงว่าก็นี่แหละดาราก็ดีนะประชาชนก็ดีที่รู้จักสร้างบารมีนั่นแหละก็เป็นบุญของเขาใช่ไหมน้ำใจเห็นไหมเหมือนยังกับถ้าที่ทุกข์กับไฟเห็นไหมต้องช่วยเหลือกันอะไรกันพระท่านก็บอกเนี่ยเห็นไหมอเมริกาก็จนเหมือนกันอ้าวใช่ก็เห็นไหมมันเดือดร้อนนะทุกข์กับไฟเรื่อยๆก็แย่เหมือนกันนั่นแหละสร้างมาพังหมดแล้วต้องสร้างใหม่มันแพงไปหมดใช่ไหมเราจะไปเอาเงินที่ไหนเนี่ยนั่นแหละใช่ไหมเหมือนกันประเทศไทยขอย้ายเป็นมากนะใช่ไหมทุกข์กับภัยนะที่ญี่ปุ่นมันบอกเตือนภัยนะเห็นไหมมันจะเกิดได้สึนามิครั้งใหญ่เลยนะเนี่ยกงกับหลวงพ่อสังวานพูดเลยมันจะมาทางประจวบนั่นนะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็พูดเลยเห็นไหมนี่แหละจะว่าหลวงพ่อสังวานไม่เห็นก็ไม่ได้เนาะแต่เราก็บางคนก็เห็นไหมเขายังประมาทอยู่เขาได้ฟังหรือเปล่าก็ไม่ทะเลแหวกนั่นนะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นแผ่นดินมันแยกออกไงมันดูดน้ำลงไปทำไมน้ำมันแห้งคนก็จับปลากันเหมือนธรรมชาติหลอกให้คนวิ่งไปจับปลาก็ขนาดปลาว่ายไม่ทันน้ำทะเลที่ตะกั่วปลาที่มันเป็นสึนามินั่นเห็นไหมทักเดียวแล้วโอ้โหไอ้เด็กๆมันพ่อไอ้แบบนี้มันเป็นสึนามินั่นเนี่ยมันเรียนไงมันก็เลยบอกมันก็เลยรอดไปไอ้พวกที่หลงไปจับปลาน้ำมาอีกโอ้โหตายเลยนั่นเห็นไหมสึนามิมันเกิดนั่นแล้วดูสิญี่ปุ่นเอ้ยต่างประเทศนะเห็นไหมมันก็เกิดนั่นแล้วพวกเราอ่ะเห็นไหมถึงบอกเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตธรรมชาตินั่นน่ะธรรมชาติเห็นไหมลงโทษได้นั่นธรรมชาติเป็นเจ้าของนั่นทำให้เราทุกข์ยากธรรมชาติทำให้ไฟไหม้ป่าอะไรตาอะไรกันนั่นน่ะไอ้นักข่าวมันเอาไม้ไปแยงเดี๋ยวเถอะไอ้ไม้ไผ่แห้งๆลุกเลยลุกขึ้นมาอ้าวทำไมไฟมันขึ้นมาจากใต้ดินน่ะที่รัสเซียน่ะโอ้ภูเขาไฟเห็นไหมมันปะทุขึ้นอะไรต่ออะไรน่ะคุณโยมจึงบอกว่าพวกเราเห็นไหมสัญญาณเตือนภัยให้พวกเราเนี่ยเห็นไหมสามัคคีภาวนากันนั่นพวกเราภาวนากันได้มากเราก็สว่างมากอะเหมือนนักวิ่งนั่นน่ะใช่ไหมนักวิ่งลมกดวิ่งเก่งไปเส้นชัยเร็วๆนั่นน่ะก็เหมือนว่าไปนิพพานแต่คนที่ยังวิ่งช้าใช่ไหมมันก็ยังไปแก้สวรรค์ก็ยังดีนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมไอ้ที่ไม่เชื่อเลยใช่มันก็ไม่ต้องวิ่งใช่ไหมมันก็เลยนอนอยู่แถวไอ้หลักใจนั่นเองใช่ไหมโยมเนี่ยธรรมชาติมันสอนพวกเราใช่ไหมเหมือนเห็นไหมไอ้บอลโลกนั่นน่ะเราบอกว่าพอมันเกิดที่ไหนก็จนกันครึ่งหนึ่งนะใช่ไหมมันเอียงไอ้ที่ได้ก็ได้ไปมันหนักไอ้ที่จนก็เอียง น
นั่นแหละมันไม่พอดีกันนะจะไม่โยมนั่นแหละพวกเราก็หลงสินะคนไทยนั่นแหละหลงมายังไม่พอหลงพนันกันอีกกันมาก็บอกยิ่งมีพนันเดี๋ยวจะเลิกพนันเดี๋ยวมันจะจนจี้กันมากเขาไปอีกนะตีชิงวิ่งราวอะไรกันนะจับราวจับราวพอลงรถได้มึงลงมาสิว่ากูจะเตะให้มึงว่ากูอยู่ดีๆมึงจะมาจับกูได้ยังไงจับแล้วจับแล้วนั่นรถมันวิ่งเร็วไงนั่นเห็นไหมใช่ไหมโยมภาษาคนไทยกับภาษาเวียงจันใช่ไหมจับแล้วจับแล้ว นี่แหละกินที่นี่ฮะห่อๆนั่นแหละไม่ต้องห่อจะกินที่นี่นั่นแหละแบบเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอะไรก็ลดอะไรก็สู้ลดนี่แหละลดเมตตาลดกรุณาลดปานีนะ อุเบกขานั่นนะเห็นไหมรู้จักอุเบกขารู้จักเมตตารู้จักส่งเสริมกันนั่นนะเห็นไหมก็ไปกันรอดใช่ไหมนั่นช่วยกันนี่สังคมพุทธศาสนานั่นไม่ใช่สังคมคนแก่นะพุทธศาสนาเนี่ยเห็นไหมสังคมที่ฉลาดใช่ไหม รู้จักฉลาดที่บอกว่านั่นน่ะเครียดแล้วก็ไม่รู้จะไปแก้ยังไงน่ะที่ว่าญี่ปุ่นว่าทำไมหรือทำยังไงน่ะเห็นไหมก็ปล่อยวางสิคนไทยน่ะรู้จักวางรู้จักแต่ทำใจนั่นน่ะบางคนเห็นไหมทุกข์ก็ทุกข์คนเดียวฝรั่งทุกข์ก็ทุกข์คนเดียว เศร้าก็เศร้าคนเดียวเห็นไหมครับมาวัดที่ได้คุยอยู่บ้านก็เหมือนอยู่ในห้องคนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าภรรยาก็ไม่ได้มีแล้วตายหรือไงทำไมมาเขาก็มาวัดทุกวันเห็นคนนู้นคุยกันคนนี้คุยกันช่วยเหลือ เกื้อกูลในวัดฝาดลานวัดก็ดีทำอะไรในวัดสังคมต่างชาติก็เลยมีความสุขเข้าวัดเลยนะเข้าวัดแต่ที่เบอร์ลินทำไมมันสงบเหลือเกินมาที่เบอร์ลินวัดสังฆทานแล้วหน้าร้อนๆมาได้อีกไหม มาได้ที่80แล้วคนนั้นเพื่อนก็60กว่ามากันผู้หญิงก็มากันก็เล่าให้ฟังมาทำไมมันสงบดีมันสบายใจนี่แหละหลวงพ่อท่านก็คงอธิษฐานไว้นั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละหลวงพ่อท่านทำพุทธเจ้า ทำหม้อข้าวเตาไฟให้เราแล้วเนี่ยเรารู้จักกินใช่ไหมรู้จักกินก๋วยเตี๋ยวรู้จักกินข้าวนั่นใช่ไหมไม่ได้กินหมดเลยกินคนเดียวใช่ไหมเราก็มีความสุขเบอร์ลินใช่ไหมเผยแพร่กันก็มีความสุขนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า กินคนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีความสุขมีเพื่อนคิดเนี่ยมีช่วยกันคิดเมตตากันไว้นั่นเห็นไหมก็มีความสุขแก่มานั่นเช้าขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสนั่นก็มีความสุขในวัดก็มีความสุขแก่มานั่นไม่ใช่อิจฉากันอะไรกัน นะอิจฉาตาร้อนนั่นน่ะนิดหนึ่งก็ยังดี
อะไรต่ออะไรนั่นแหละความรักมันก็ไม่เกิดนะความรักความสงสารนั่นน่ะชีวิตนี้อย่าแบกเอาไปเลยนั่นน่ะทิ้งมันไว้ใช่ไหมทิ้งความขมขื่นเอาไปทิ้งแม่โขงใช่ไหมนั่นน่ะชีวิตนี้มันสั้นนิดเดียวนั่นน่ะใช่ไหมมันไม่เอาความขมขื่นออกไปนั่นน่ะก็อมทุกข์อยู่อย่างนั้นนะคนนั่นน่ะใช่ไหมโยมถึงบอกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมแคบนักมันขยับยากนะใช่ไหมกว้างพอดีนั่นน่ะมันได้ช่วยเหลือคนได้ด้วยใช่ไหมน่ะครูบาอาจารย์น่ะนั่นน่ะน้ำใจของท่านนั่นน่ะคนมาลำบากลำบนยังไงช่วยหมดไม่ดูถูกกันนั่นน่ะไม่ดูถูกแม้กระทั่งคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นหลวงพ่อไม่ลืมเลยนะพวกยอมเพชรยอมอะไรยอมไอ้ที่อยู่ชุมพรน่ะงานทั้งก็เยอะนั่นน่ะเห็นไหมแกก็เป็นมะเร็งแกก็ลุงพ่อก็เทศลุงพ่อก็ต้องเห็นไหมแกก็นึกว่ามาตายที่วัดนี่แหละยมแกะทัตตามะเร็งก็เรียกว่ามะเร็งกามช้างเป็นแล้วก็คางบวมขาตะไคร้อะไรมันจะเน่าแล้วเห็นไหมนั่นน่ะทำไปทำมาเห็นไหมแล้วครูบาอาจารย์นะเห็นไหมท่านแผ่เมตตาท่านสงสารทุกคนนะเห็นไหมบางคนนะเห็นไหมไปไม่ได้อยู่กรุงเทพใกล้ๆอ่ะยอมแก่นี่อยู่ชุมพรเลยนะพัตตาเลี้ยงหลวงพ่อสนองตอนไปอยู่ท่าแซะนะท่าแซะชุมพรอะไรใหญ่ไทยอะไรพวกนี้เนี่ยยอมแกะก็ถือศีลกันนั่นน่ะจึงบอกว่าเนี่ยพ่อตอนนั้นยาท่านก็ไม่ก็ได้คิดอ่ะเรื่องยาไทยอ่ะสมุนไพรที่ช่วยกันนะเห็นไหมทีนี้เป็นมากมากมันก็แย่จะเดินไม่ไหวเหมือนอย่างกับท่านอาจารย์เนี่ยจันโลดมังกรก็เหมือนกันเคยมาบวช20 กว่าปีรักหมู่คณะดีนั่นน่ะทีนี้ก็เคยกินเหล้าเนี่ยเนาะเคยกินเหล้าเมายาฟินเฮโรอีนทั้งนั้นน่ะทีนี้ก็พอท่านศรัทธาก็มาบวชไงมาบวชหักดิบเลยละฟินหรือเฮโรอีนกูเลิกหมดนั่นน่ะแช่น้ำเดือนเดียวหายอยู่ต้อง20 ปีเห็นไหมน้อยใจหมู่คณะมั่งน้อยใจครูบาอาจารย์มั่งนึกว่าครูบาอาจารย์ลำเอียงอะไรต่ออะไรไม่สนใจแล้วอะไรทำนองก็เลยตึกไปพอเป็นมะเร็งไปสัก10 กว่าปีหรือไงมาเป็นมะเร็งมาถือศีลมาตายมาอยู่ใกล้ๆโรงพิมพ์นะก่อนโรงพิมพ์มันอยู่หลังหลวงพ่อโตนะแกก็มานอนไม่อยากคุยกับใครมากรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งภาวนามาตายวัดเนี่ยเห็นนะนั่นน่ะคุณโยมไปไว้ทองวาภูมิต้องนานนั่นน่ะนี่ทองวาภูมิก็จะหล่อพระนี่นะนั่นน่ะญาติโยมก็มีโอกาสก็ไปเนาะไปหล่อกันอะไรต่ออะไรตั้งบารมี
นั่นน่ะกันเนาะจึงบอกว่าต้องป่าภูมิเป็นป่าที่ดีเป็นป่าต้นน้ำที่ดีมากต้องป่าภูมิโอ้มันหายไปหมดต้นไม้เสียดายก็ได้วัดเรานั่นน่ะนะพยายามไปปลูกทดแทนไว้อีกนั่นน่ะคุณโยม ทองผาภูมิเนี่ยอาตมาไปตัดฟืนไอ้ไม้ไผ่อะไรต่ออะไรเขาโค่นแล้วก็เราก็ทอนดินนะผ่าตัดต้นไม้ไม่ได้เนี่ยไปตัดอดยากๆนะทองผาภูมิที่บอกว่ากินข้าวกับพวกน้ำพริกโอ้โหวิญญาณแทบจะออกจากร่างเลย พริกกะเหรี่ยงมันเผ็ดนะพริกป่าต้องไปเอาน้ำตกมาบ้วนปากมันเย็นนะนั่นน่ะถึงจะหายเผ็ดนะนั่นน่ะจำได้ไม่ลืมเลยไปใหม่ๆเห็นไหมไปบินอาบาด9 กิโลนะกลับนั่นก็ไม่ปากทางเลยทีนี้มันมี คนมาทำงานไฟฟ้าไงไปปักเสาไฟฟ้าเข้ามาก็ได้ไปบินธบาตก็เห็นไหมโยมมาจากภาคอีสานคนงานตาใส่บาตรนั่นน่ะมาดาเห็นไหมมีอะไรก็กินอย่างนั้นนะนี่เรากลางคืนอย่ามาจับปลานะอย่ามาจับปลาข้างวัดเรานะ เนี่ยเห็นไหมสงสารมันก็เอาไปกินของมันนั่นแหละกลางคืนมันก็อดมาจับไม่ได้นั่นน่ะมันก็ไม่กล้ามาเอามาถวายพระสินะพระก็เห็นไหมตอนเย็นๆน้ำปานะไม่มีอะไรหรอกโยมมีไอ้สมอดองฉันไก่ น้ำตาลทรายก็พริกเท่านั้นเองนั่นน่ะเห็นไหมอยู่กันได้นะรักกันนั่นน่ะเราก็เป็นอยู่3 เดือนเป็นมาลาเรีย3 หมดนั่นแหละใช่ไหมโยมพอออกมาแล้วมาแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าไปเลยอาจารย์โลดบอกว่าสามารถชอบจะปลูกแต่ดอกไม้ปลูกแต่ต้นไม้ดอกไม้ พอสามารถไปแล้วจานโลดปลูกเองนั่นเองมาติใครมันจะเป็นอย่างนั้นนะโยมท่านก็หัวเราะไปว่าพ่อท่านเนี่ยพ่อมาบวชสร้างตะกุดสร้างตะสลาพอท่านไปท่านก็ต้องสร้างตะลาบอกโอ้ยกรรมอะไรเนาะจะต้องมาสร้างกุดสร้างตะลาให้พระอยู่ท่านบอก นั่นไปว่าพ่อนั่นนะโยมจึงว่ามันเป็นได้นกกรรมบวชติสามารถชอบปลูกดอกไม้รอบศาลาไว้นั่นเจอกล้วยไม้ตำป่าก็มาผูกไว้ตำวัดนั่นน่ะบางทีคนเขาเห็นหนมหอมเราไม่อยู่แล้วเขาก็เอาไปนั่นน่ะ ไปเจอตำป่านั่นน่ะน้ำตกสวยน่ะผาตาดตะก่อนไอ้กอไม้ไผ่ลำมันใหญ่เนาะนั่นน่ะธรรมชาติมันดีต้นตะเคียนใหญ่ๆ4-5 คนนั้น3 คน4 คนโอบอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันหมดไป นั่นน่ะเห็นไหมโยมไอ้เราบอกว่าเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวป่าไปเที่ยวแต่ไม่ลึกป่ามันไม่ลึกเราได้ไปปีนในน้ำตกบุรีซิกกี้อ่ะบุรีซิกกี้เนี่ยมันชื่อของซิกกี้มันเป็นพม่ามั้งบุรีมันเป็นชาวกะเหรี่ยง พ่อแม่เขาก็ไม่ให้แต่งงานกัน
นี่มันก็น้อยใจก็เอาผ้าปิดตาช้างเดินมาที่หน้าน้ำตกอ่ะก็ตายบุรีซิกกี้ตายเขาก็เลยเรียกว่าน้ำตกบุรีซิกกี้ซิตี้อะไรนั่นนะทีนี้ก็เราก็ปีนไปภาวนากันดีใจนะตอนหนุ่มๆไม่คิดอะไรน้ำตกมันสูงเป็นร้อยๆชั้นนะเหมือนว่าเป็นร้อยๆเมตรนั่นนะต้องเอาเชือกมั่งโหนไปนั่นน่ะไปอยู่หน้าน้ำตกไปภาวนากันที่บอกว่าเจอพระธาตุเจอพระธาตุก็เอาพระธาตุไปทำเจดีย์ไว้แถวนั้นคนไปเที่ยวน้ำตกก็เอากระป๋องนมมาไหว้ไงมาไหว้แผ่นหินแถวนั้นนะมันไม่มีเจดีย์แต่เราก็เลยเห็นหินเยอะๆชวนเนนช่วยกันเนนเขาแข็งแรงก็เลยก็ได้มีเจดีย์ไว้ทีนี้ไอ้คนที่ไปด้วยบอกหนูฝันเห็นพระพรหมมานั่งอยู่ข้างเจดีย์นั่นเนี่ย อยู่ในป่าบอกเออเราพระธาตุใส่ไว้นั่นน่ะทีนี้กลับมาไม่ได้แผ่เมตตาทำแล้วไม่ได้แผ่กุศลปวดหัวโอ้โหเข้าป่าวันสองวันเป็นมาลาเรียอีกแล้วเราพอทำเสร็จพอจะเดินกลับใช่ไหมจะกลับลงมามันมีรถกระบะไปนิมนต์ท่านอาจารย์นั่งรถเราก็หลวงพ่อนันท่านจะให้เดินหรือจะนั่งก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวไปถามท่านก่อนนะนิมนต์ไม่ฟังเราแล้วให้เรานั่งแล้วก็ท่านก็นั่งกันมาหมดเลยมาส่งที่วัดผาตาดนั่นเนาะแล้วว่าโอ้ปวดหัวทำไงก็เอาไอ้เนี่ยเอาพระธาตุที่อยู่ในป่าเอามาแช่น้ำแล้วก็นึกถึงแผ่เมตตาว่าแผ่เมตตาลืมเขามาขอบุญไงนั่นน่ะปวดหัวดื่มน้ำแล้วก็หลับไปคืนนั้นหลับไปหายยังก็ปิดทิ้งเลยพรุ่งนี้นั่นน่ะบอกว่าแผ่เมตตาแล้วนั่นน่ะเขามาขอบุญโยมทีนี้ก็พระขาวมาเจอผมว่าหลวงพ่อไปไหนมาไปทุดงมาบอกว่าผมว่าไม่ได้ไปอ่ะหลวงพ่อไปสร้างเจดีย์อ้าวทำไมพระขาวรู้ได้ยังไงยังไม่ได้พูดให้ใครฟังเมื่อคืนเนี้ยผมเห็นมีรัศมีออกมาจากเจดีย์ยังกับภูเขาไฟเลยนะรัศมีสวยงามแต่ผมกันยืนดูนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ช่วยท่านอาจารย์ไม่ได้ช่วยท่านอาจารย์ทำหรอกนั่นแหละแกได้แต่เห็นแกบอกแกก็ฝันแม่นเหมือนกันนะว่านั่นแหละเป็นหนุ่มๆ นั่นน่ะจึงบอกว่ามันมีอานิสงส์จริงๆนะกระดูกผู้ปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ของเล่นๆเลยเนาะนั่นน่ะใจเราเล่นมันก็เหมือนเล่นนั่นน่ะใช่ไหมใจเราจริงอ่ะที่บอกว่าโอ้โหทำไมบ้านนี้แสงสว่างมันขึ้นหลังคาไปเรื่อยสว่างไอ้บ้านนี้นะกลัวเล่นผีมั้ง
บูชาผีอะไรต่ออะไรกลัวไม่มีใครกล้าเข้าบ้านที่ตรงนี้ชอบก็ตึกออกไปเขาก็ชอบนั่นน่ะชอบเอาไว้บูชาพอที่นี้ไปทำงานข้างนอกบ้านแม่ไปถวายวัดหมดเลยนั่นน่ะเห็นไหมแม่ไปถวายวัดหมดกลัวแม่ยังกลัวเลยสว่างนั่นน่ะเห็นไหมนัตมีชอบจริงจริงนั่นน่ะแต่ท่านไม่ได้ตั้งจะดีตั้งเอาไปบูชาเองนั่นน่ะนั่นน่ะคุณโยมจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะจึงบอกว่าทำยังไงอ่ะจิตของเราที่มันไม่ตีกลับนั่นน่ะถ้าเป็นไฟฟ้านั่นน่ะมันลัดวงจรมันก็เหมือนตีกลับช็อตเลยเนี่ยใจเราเนี่ยมันก็ช็อตไปช็อตมาใช่ไหมมันกลับไปกลับมาห่วงนู่นห่วงนี่นั่นแหละเห็นว่ากังวลนู่นกังวลนี่มันก็เหมือนแต่นั่นแหละไฟฟ้ามันลัดวงจรนั่นที่เขาว่างั้นจิตเราก็เหมือนกันน่ะถ้าเป็นไฟฟ้านี่ใช่ไหมมันมีพลังได้เหมือนกันคนเราอ่ะมันเป็นนานๆมันเป็นได้พวกภาวนาจับเหล็กจับอะไรไม่ได้นะมันช็อตนะเขาเรียกว่าจิตของคนเนี่ยมันมีอะไรนะสถิตเนี่ยไฟฟ้าพลังจิตเนี่ยบางคนจะทำได้จับหลอดไฟมันก็สว่างได้นั่นน่ะพลังของเขาฝึกจนได้นะพวกรัสเซียเนี่ยเขาก็ฝึกได้ฝึกจับหลอดไฟมันก็สว่างนั่นน่ะนี่นั่นน่ะทีนี้พวกเรานี่มันฝึกให้ลืมพุทโธให้ลืมพุทโธให้ลืมสัญญานั่นน่ะให้ทำให้ว่างหัดว่างนั่นน่ะเห็นไหมพวกหลวงปู่ท่านได้แล้วก็เหมือนว่าเวลาจะตายก็แป๊บเดียวลัดนิ้วมือเดียวที่บอกว่าหลวงพ่อทางแม่น้ำโขงอะเวลาครูบาอาจารย์แล้วจะไปแล้วกองฟืนเอาไว้แล้วก็มานอนบนฟืนจุดไฟแล้วก็มานอนเนี่ยไฟยังมาไม่ถึงท่านไปก่อนท่านดับก่อนท่านไม่ต้องร้อนนั่นแบบนั้นน่ะทำได้อะเห็นไหมท่านชราแล้วท่านก็ไปแล้วแต่นานๆจะมีใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่บอกว่าพระนนท์มีญาติโยมรักมากพระนนท์เหมือนพุทธเจ้าไงนั่นน่ะคนนี้รักมากญาติสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำโลหินีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแย่งกันนี่นะพระนนท์ต้องไปเผาบนอากาศเห็นไหมนั่นน่ะแต่ว่าก็มีองค์เดียวอ่ะที่เผาบนอากาศแล้วก็กระดูกพระธาตุก็แตกออกแยกออกแบ่งกันนั่นน่ะไม่ให้ทะเลาะกันเห็นไหมเนี่ยอัศจรรย์เนาะเพราะกลัวจะแย่งกันไปขึ้นบนอยู่อากาศเตโชธาตุไฟทิพย์ที่เผาใช่ไหมโยมนั่นแหละศาสดาไหนมึงที่ทำได้ใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าศาสดาของเราที่หนึ่งของโลกไงแต่พวกเราเห็นว่าทำยังไม่ได้มันจริงหรือเปล่านี่มันที่พูดออกมานี่จริงหรือเปล่านั่นน่ะก็เห็นไหมพระโมคคัลลาจะนิพพานต้องเหาะขึ้นไปต้องแสดงฤทธิ์ให้ประชาชนเห็นเหาะขึ้นไปเจ็ดทั่วลำตาลจะได้เหาะลงมาทีก็มากราบพุทธองค์แล้วก็เหาะขึ้นไปอีก
นั่นน่ะเจ็ดทนนั่นน่ะที่ว่าสูงเจ็ดลำตาลนั่นน่ะคุณโยมต้องทำให้ประชาชนได้รู้ว่าท่านหมดกังวลแล้วท่านจะไปแล้วท่านทำให้ดูสุดท้ายนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพวกเราก็เหมือนทำให้ลูกหลานดูใช่ไหมทำให้ลูกหลานดูว่าเนี่ยปู่ย่าตายายมาวัดแล้วปู่ย่าตายายจะตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุบ้างบางคนนั่นปลุกเสกไว้ดีแล้วยายเราดีนะตาเราดีนะภาวนาแล้วกระดูกกลายเป็นหินเป็นพระธาตุไปอย่างนี้แหละก็ลูกหลานก็ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ดีใจใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะผมมองท่านก็เป็นพระธาตุนั่นนะเป็นสีทองเป็นอะไรต่อเป็นแบบเพชรก็มีใช่ไหมเอาเก็บเอาไว้นะเดี๋ยวเพื่อมันจะได้เป็นพระธาตุกำนันนะที่เพชรบุรีแต่เอลาบุรีนะเขารู้ว่าหลวงพ่อล่วงลับเขาไปเปิดดูไงนั่นแหละเป็นพระธาตุเยอะเลยเขาก็ปีติเห็นมาเก็บไว้ที่เชียงใหม่ใช่ไหมที่ว่าบูชาแล้วผมมันก็มากขึ้นก็ไม่มีใครไปยุ่งใส่กุญแจไว้ทำไมผมหลวงพ่อมีมากขึ้นก็บอกว่าดีไหมอย่างเงี้ยผมนึกว่าไม่ดีผมจะเอาไปคืนดีสินั่นแหละยอมจะได้เจริญลูกหลานน่ะกราบไหว้ก็เจริญของเขาเนาะทำมาหากินก็ดีเห็นไหมเดี๋ยวนี้แกก็อายุเยอะแล้วก็ดูลูกหลานแล้วเห็นไหมบ้านจะมีที่ไงโยมมาตั้งก็ยกที่ให้ด้วยมั้งแล้วก็ทำสองตึกเนี่ยแล้วก็ให้โยมตึกหนึ่งเขาเอาตึกหนึ่งนะเนี่ยเห็นมากเขาคุยกันนะอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมแต่เรามีที่ให้เขามาปลูกนะเหมือนว่าแบ่งกันอย่างเนี้ยแกก็เล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นทายกที่เชียงใหม่เห็นมาจึงบอกว่าถ้าคนไม่เจ้าชู้คนไม่เล่นการพนันไม่สูบบุหรี่อะไรต่ออะไรเห็นมั้ยเหมือนแท็กซี่คุณธรรมอ่ะพระบอกว่าทำไมมีน้อยเหลือเกินมีเยอะเป็นพันแต่เขาก็ต้องไปเช้าขึ้นมาเหมือนนกนั่นแหละต้องไปบริการนะแท็กซี่คุณธรรมจึงบอกว่าเห็นไหมเขาก็ทำประโยชน์ให้กับวัดได้นั่นเอาเราควรไปทำที่นั่นที่นี่นั่นแหละเห็นไหมอนุสรณ์ตายแล้วคนก็ยังคิดถึงกันนะใช่ไหมโยมถ้าเราไม่คุยมันก็เหมือนธรรมะหลวงพ่อสนองถ้าไม่มีวิทยุโทรทัศน์นั่นแหละมันก็ดับไปหมดใช่ไหมเนี่ยต้องเผยแพร่หนังสืออย่างเดียวยังมีโทรทัศน์วิทยุก็ยังได้ฟังเสียงครูบาอาจารย์ดังนี้แหละโยมจึงบอกว่าคุณงามความดีที่ครูบาอาจารย์ได้ทำกันไว้นั่นนะจะทำทองก็ได้เห็นไหมไปช่วยหลวงตาก็ได้จะทำชัดเห็นไหมก็เอาทองกันไปทำกันเห็นไหมมันก็นี่แหละจึงบอกว่าของที่ยากเราก็ไปเอามาไอ้ของปานีตเห็นไหม
ทว่าเอ๊ะมันนึกยังไงมันแบกดินขึ้นภูเขาทำไมมันทิ้งไว้บนยอดเขาตรงปุ๋ยอะไรพวกเนี้ยเขาคงเห็นว่ามันเป็นทองเอาออกมาจากถ้ำแล้วมันกลายเป็นดินก็เลยทิ้งกระสอบไว้ด้วยนั่นน่ะโยมก็ไปเห็นที่ปฐุมวดีมันเป็นของรับแรงเขาไม่ได้ให้อ่ะเขาให้ก็ได้เห็นนะบางคนไปเขาก็ได้พลอยได้อะไรนั่นน่ะเห็นไหมได้พลอยได้เพชรอะไรเขาไม่รู้ก็ของของเขาเนาะเขาก็ให้ได้นี่บางคนเห็นไหมที่ทองวาภูมิก็เหมือนกันนะคนนั้นเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้ครอบครัวเดียวมาอาศัยอยู่ก็ไม่ได้แปลงแปรอยู่เตือมันมาเลยมาใกล้ๆ อยู่ไม่ได้หรอกบ้านลุงนามเดี๋ยวนี้แกตายแล้วจะอยู่ได้แกก็ทำบุญนะทำบุญที่ผาตาดนั่นมีหลวงพ่อสนองไปสร้างวัดไว้ไงทองบ่าภูมิน้ำตกทานสวรรค์นั่นทีนี้ก็บอกว่าคนเนี่ยมันก็ชวนแกไปสิไปเที่ยวถ้ำมันเป็นทองหมดเลยโยมโอ้โหมันเอาไปไม่รู้จะกี่กระสอบเลยพอไปกลางทางไปเปิดดูโอ้โหกลายเป็นลูกลังหมดเลยนั่นเห็นไหมเขาไม่ให้อ่ะใช่ไหมเขาก็ ไปลูกน้ำแกก็ชอบกินเหล้ากันเหมือนกันนี่นะเอาเหล้าไปมอม ไปมอมไม่ก็กินแกก็หลับไปอยู่ในถ้ำนั่นเขาก็โกยทองไปหมดน่ะโกยทองไปที่ไหนได้พอไปกลางทางไปเปิดดูโอ้โหเป็นลูกลังไปหมดเลยนะนั่นน่ะโยมบอกว่าอัศจรรย์นะถ้าเขาไม่ให้เอาไว้ไม่ได้อ่ะเขาไว้พระศรียะเมตตาเขาไว้บูชาพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าก็เยอะมันจะตีกันนั่นน่ะถ้าได้กันไปมันจะฆ่ากันใช่ไหมโยมได้สักละคันรถหนึ่งใครก็อยากได้ขอไปหน่อยใครก็อยากได้ทองแหละก็เลยทะเลาะกันใช่ไหมนั่นแหละเขาก็เลยไม่กล้าให้นั่นแหละแต่อาตมานะไม่ได้นึกอะไปที่ไหนมันไม่ใช่ของเราถ้าของเรามันก็ขึ้นมาที่นั่นทองนะหลวงพ่อสนองนะบอกถ้าอยากให้เราก็ขึ้นมาสินั่นแหละไม่ต้องไปขุดใช่ไหมท่านก็ว่าเงี้ยนะท่านก็ไม่เอานั่นนะไปอยู่ตามกระเปาะอะไอเหล็กไหลมันก็มาอยู่แถวที่นั่งนั่นแหละท่านลาแล้วนะเทพเทวาท่านจะไปอยู่กรุงเทพแล้วไอเหล็กไหลมันก็วิ่งไปอยู่บนยอดเขาอย่างเดิมนั่นนะบางทีตกลงมาให้เห็นเลยหลวงพ่อก็ไม่เอานั่นน่ะทำกระเปาะใช่ไหมโยมมาลาเรียเยอะ3 ปีเดียวพรรษาหนึ่งเดียวก็ตายน่ะไม่ตายทนได้เนาะดูกันหลวงพ่อบุญลือก็เป็นไม่หายทุกวันเนี้ยถ้าเพียรท่านจะเป็นลุงพ่อสนองก็เป็นอยู่ตำตับอ่ะกระหมกพอเพียๆมากๆมันจะเป็นมาลาเรียนั่นน่ะ
หายขาดยากมันบอกหลวงพ่อบุญลือท่านก็ไปเคยไปภาวนาที่นั่นน่ะหลวงพ่อปฏิบัติอะไรต่ออะไรหลวงพ่อบอกว่าเอ๊ะเราอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะไปผู้เดียวไปปฏิบัติไปอยู่กัน9 องค์10 องค์เลยเนาะ โยมตอนก็บอกว่าที่ผมมาเลี้ยงพระเนี่ยมันน้อยกับเรากินเหล้าอีกนั่นน่ะหมดไปลูกกี่แสนน่ะกินจนเป็นมะเร็งน่ะเห็นไหมปากนี่พองหมดเนี่ยโยมตอนแกปีติขับรถไปให้หลวงพ่อไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่พวกเราแล้วก็สงสารเนาะเดี๋ยว ถ้าผมหายเดี๋ยวผมบวชแล้วคราวนี้ไม่ได้บวชแล้วตายซะก่อนนะเห็นไหมนั่นน่ะมันปากพองหมดแล้วมันขึ้นมาถึงปากนั่นน่ะนี่แหละโยมจึงบอกว่าคนเนี่ยศรัทธาพระมากแต่ ตอนที่ยังไม่เจอพระนะเห็นไหมกินเหล้าเป็นคนที่2 ของชุมพรเนี่ยคนที่1ดวนกันเลยถ้าเห็นพวกนี้มาต้องซ่อนเหล้าเหลือหน่อยจะได้กลับบ้านไม่งั้นไม่หมดไม่กลับกินเหล้ากันหมดหลานนั่นน่ะเนี่ย จับไปแกไปขับรถได้นะแกกลับมาได้มาบ้านแกมีสติดีตัวใหญ่นั่นน่ะแต่เวลาขึ้นรถต้องอุ้มไปขึ้นไปนะมันขึ้นไม่ไหวนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าตอนหลังเดี๋ยวนี้ยอมผู้หญิงก็ชราไม่รู้ล่วงลับแล้วยังบางทีก็ไม่ได้มาบอกเราก็เออนั่นแหละผู้สูงอายุผู้เคยให้ข้าวให้น้ำเราเนาะอะไรต่ออะไรนั่นแหละจึงบอกว่าขอให้ก็ภาวนากันยอมผู้หญิงยอมตอนนั่นน่ะจึงบอกว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันมาล้างผลาญถ้าจากลูกเมียเร็วนั่นน่ะแทนที่จะอยู่เป็นเพื่อนกันนั่นน่ะใช่ไหมไม่ได้นั่นน่ะลองนึกดูกันแล้วกันนั่นน่ะกลุ้มใจเสียใจกินเหล้ากันดีกว่าไอ้เพื่อนนี่น่ะพาให้ไปนรก เพื่อนพาไปสวรรค์เนี่ยดีนะมาพามาวัดสังฆทานนะทีนี้ก็ทำได้ตลอดนั่นน่ะมันเป็นบารมีนั่นน่ะเห็นไหมที่เราบอกว่าทำไปเถอะเมื่อไหร่มันจะได้มรรคผลนั่นน่ะเห็นไหมปลูกบอกให้ปลูกต้นไม้เยอะๆต้นไม้ แทนยูคาลิปเมื่อไหร่มันจะโตเมื่อไหร่มันจะได้นี่แหละคนไทยเป็นอย่างนั้นน่ะต้องมีผู้นำตลอดผู้นำปลูกผักปลูกหญ้าผู้นำรวยก่อนไม่เอา มันไม่มีใครทำตัวอย่างนั่นน่ะพอบ้านโยมรักแกทำเห็นไหม จะแก่เมียงมาดูหน่อไม้นะเห็นไหมบอกให้ปลูกเยอะๆนั่นแหละปลูกเยอะๆอุทกกระไพมาจะได้กินกันนั่นเห็นไหมมะม่วงผลไม้อะไรปลูกไว้เถอะมีน้ำมาปลูกเอาไว้นะกล้วยอ้อยอะไรเห็นไหมเรา นั่นแหละเรามีสมบัติดีนะสมบัติเอาไว้กินนะใช่ไหม
ดีก็ต้องไปขอเขากินใช่ไหมมันลำบากเพราะเราไม่ปลูกในหลวงท่านปลูกนะปลูกในใจคนนั่นน่ะคนก็เชื่อก็ไปเชื่อในหลวงดูสักทีที่มันจะเป็นยังไงนั่นน่ะเห็นมันก็ขายเพลินเลยทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราพูดครั้งเดียวเดี๋ยวมันจะลืมนะ เอาลำคาญอาจารย์สามารถชอบพูดให้ปลูกต้นไม้เยอะๆนั่นแหละเอาครูไปปลูกทีนี้ต้นละแสนนั่นแหละต้นละแสนละแสนสบายเมื่อแก่ใช่ไหมดีกับปลูกต้นไม้ใช่ไหมนั่นแหละต้นไม้ใช่ไหมมันเอาไปหมดนั่นแหละเห็นไหมมันฝาดไปหมดนะบางคนบอกว่าโอ้ผมจนเหลือเกินลำบาก นั่นน่ะบอกไม่ต้องเอาไม่ภาวนาถือศีลนี่แหละมันจะได้แข่งกับเขามั่งทีนะนั่นน่ะทำความดีรักนะรักครูบาอาจารย์นั่นน่ะเห็นไหมพอมาบวชแล้วกตัญญูกันนั่นน่ะไม่มีพิษอะไรไม่มีพิษภัยกับใคร ไม่มีอะไรนะไม่มีไหวพริบที่จะเอารัดเอาเปรียบหนุ่มๆนั่นแหละเราก็ทำของเราไปพระชีทำไปเห็นไหมหลวงพ่อโตนั่งสบายนั่นน่ะเห็นไหมนั่งเดี๋ยวนี้เป็นทองแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนั่งจนเป็นทองแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเราก็มานึกดู เนี่ยมันเป็นธรรมะหลวงพ่อโตใครมั่นคงหลวงพ่อโตก็มั่นคงกับเราเนาะเราเห็นใจหลวงพ่อโตเมื่อไหร่เราก็ปิตินะหลวงพ่อโตยิ้มได้หนูมาเห็นหลวงพ่อโตยิ้มนั่นน่ะโอ้ปิตินั่นน่ะเห็นไหมเทวดารักตา แต่หลวงพ่อโตหน้าบึ้งนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะต้องเราภาวนาให้ดี ใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละพระพุทธรูปยังทำให้พวกเราดูได้พระพุทธเมืองไทยนี่มีบุญเนาะมีพระยกองค์ใหญ่เขียวใช่นะ พอวันหลังไปโอ้โหเป็นหินแกรนิตนั่นน่ะแสดงให้เราดูได้วัดพระเมรุนั่นแหละต้องสมัยศรีลังกาเอาสำเภามานั่นแหละเอามาไว้ที่วัดพระเมรุเนี่ยเมืองไทยก็มีบุญเยอะนะโยมเนาะเห็นไหมพวกเราช่วยกันใช่ไหม ช่วยคนยากคนจนช่วยค้ำชาวไร่ชาวนาได้ใช่ไหมข้าราชการทหารตำรวจใช่ไหมช่วยกันได้นั่นน่ะให้ข้าราชการให้ชาวนามีกำไรทุกปีมึงใช่ไหมเมื่อไอ้พ่อค้าคนกลางมึงก็มันก็รวยแล้วก็ให้ชาวนา แจกไอ้รถไถกันมั่งก็ยังสบายใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหชาวนามีตะมือโอ้โหเมื่อไหร่จะรวยใช่ไหมนั่นแหละทำไมดำมาพอไปอยู่ในยุ้งส่วนกลางแล้วทำไมมันแพงเหลือเกินชาวนาเห็นไหมหน้าดำไปตลอดนั่นแหละที่ว่าชาวนาหน้าดำนั่นแหละเห็นไหม ทุกยากนั่นน่ะเพราะเนี่ยข้าวของฉันเนี่ยคุณจะตีให้เท่าไหร่ล่ะตายเลยพอคอมพิวเตอร์ไอ้ตัวนี้20,000เราก็ต้อง20,000กับมัน ใช่ไหม30,000ใช่ไหมไอ้ข้าวชาวนานี่จะให้ฉันเท่าไหร่เสร็จเลยใช่ไหมเมื่อไหร่ชาวนาจะ
จะรวยก็เขามั่งใช่ไหมจะมีความสุขก็เขามั่งนั่นน่ะหรือว่าชาวนารวยแล้วไปเล่นการพนันกันหมดใช่ไหมหรืออย่างนั้นคิดอย่างนั้นเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะชาวนาก็หมดกำลังหมดกำลังหมดกำลังขายไร่ขายนานั่นน่ะมาเล่นม้ากันดีกว่าใช่ไหมมาเล่นการพนันกันดีกว่าหมด ใครจะทำนาให้พวกเรากินน่ะใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละพวกเราเห็นไหมสบายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมเราก็ต้องนึกถึงเนาะที่ว่า70 กว่าปีที่บอกว่าชาวนาไล่ไม่ทันนักตีไม่กันน่ะเห็นไหมคุยกันเล่นๆเนาะ นั่นน่ะคุณยอมเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องรักชาวนาต้องส่งเสริมจริงๆนั่นน่ะเห็นไหมขุดสระน้ำให้ชาวนา3 เมตรก็เหลือ2 เมตรอย่างเงี้ยก็ลำบากใช่ไหมชาวนาครับพูดไม่ออกนั่นน่ะเห็นไหมต้องรักชาวนานั่นน่ะไอ้เขื่อน ตำเขื่อนแถวภาคอีสานเนี่ยเขื่อนก็เขื่อนไปอย่างนั้นนะทีนี้ขุดเลยให้ชาวบ้านนี่มาขุดเอาไปเอาดินไปเผาไปเผาอิฐนะไปใครจะรับจ้างถมดินก็เอาส่วนกลางได้บ่อได้บึงใหญ่น้ำไม่แห้งโอ้ย มีที่ตากอากาศแต่บัวยังแห้งเลยบ้านอาจารย์จักรพันธ์ใช่ไหมเราไปเห็นนะสงสารเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้นะไม่ได้ใครจะมาเอาดินไปต้องจับเสร็จเลยก็เลยแห้งแก่งใช่ไหมพอหน้าเลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะต้องหูตา เห็นไหมช่วยชาวนากันจริงๆนั่นน่ะบ้านพังเห็นไหมบ้านพังเราก็ไปช่วยกันจริงๆนั่นน่ะบ้านยุบเห็นไหมน้ำยุบนั่นน่ะน้ำมันก็ดันคลองเอาไว้นะแต่ก่อนเนี้ยเห็นไหมเราก็ช่วยกันจริงๆนั่นน่ะนั่นน่ะประเทศไทยก็ไปกันรอด ชาวนาลำบากยังไงทุกยังไงนั่นน่ะเราก็ไม่ได้ไปดูใช่ไหมน่ะเราก็ลำบากแกนะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าขอให้เศรษฐกิจของเมืองไทยเนี่ยเมืองอื่นก็เขาก็รักษาของตัวเขาแต่เมืองไทยนี่ขอให้เจริญเจริญลาภเจริญยศของเขาเนี่ยจะเจริญข้าวน้ำให้มันดีนั่นน่ะจะได้ช่วยคนเห็นไหมให้นั่นน่ะไม่ใช่ชาวนากลายเป็นนอนกันหมดแล้วขายที่กันหมดแล้วเสร็จเลยพวกเราก็เห็นไหม ที่หลวงปู่ว่าระวังเนาะต่างชาติจะมาซื้อหมดเนี่ยและชาวบ้านจะลำบากนั่นน่ะเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกเลยนะอย่าไปขายให้กะเลียงให้คนมาเช่ามึงสิกะเลียงจะได้สบายซะมั่งเห็นไหมอยากได้ก็ให้เช่า นั่นแหละจะได้สบายมั่งได้จะไปอยู่เลยในเมืองมีแต่ฟันพิษใช่ไหมแต่สมบัติหมดแล้วนั่นน่ะไอ้ลูกหลานก็ลำบากเขาหลังนะจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นน่ะบางคนก็คิดว่าเราแก่แล้วเรามีแต่กระเป๋าก็แล้วกันนั่นน่ะเราก็จะไปไหนก็สะดวกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้อง
ใจกว้างเหมือนในหลวงนั่นนะพยายามช่วยกันจริงๆใช่ไหมช่างหัวมันนั่นแหละใครไม่ทำในหลวงก็ทำกลายเป็นเกษตรนั่นเห็นไหมทำให้ดูหมดนั่นนะเพราะฉะนั้นนะเราจึงบอกว่าปลูกเอาไว้เถอะมาตรงมาตูมเนี่ยมันเป็นยาเป็นยาของช้างด้วยเนาะนั่นน่ะไปปลูกนั่นน่ะปลูกให้หมดช้างมันได้ไม่มากวนชาวบ้านอ้อยเอ้ยก็ปลูกให้มันมั่งใช่ไหมมันก็มีความสุขกันเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาแล้วรบกวนใช่ไหมโยมเพราะมันจนเข้าช้างมันก็จนนั่นน่ะมันก็อยากจะไปกินน้ำร้อนน้ำชา เนนก็ไปนอนฝางทางไอ้ช้างมันก็เครียดสินะ มันก็ร้องทั้งคืนนั่นแหละใช่ไหมมันไปกินน้ำร้อนไม่ได้ช้างมันก็รู้จักไปกินมันหนาวมันนึกไงเห็นไหมมันก็อยากไปกินน้ำร้อนน้ำชาธาตุนะธาตุอาหารของเขาทำไปทำมามันช้างมันก็ ไปกินไม่ได้ไงมันก็ร้องสินะเครียดนั่นน่ะธรรมเนนเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับช้างมาร้องยังไม่ได้ตื่น นั่นน่ะช้างจะเหยียบตายก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมเด็กๆ10 กว่าขวบมันเหนื่อยนั่นน่ะพระก็มาเล่าให้เราฟังบอกว่าโอ้ชีวิตของพระทุดงนี่สนุกเนาะไปภาวนา ไปเสี่ยงกับความตายความเป็นนั่นเห็นไหมมันยังหนุ่มอยู่ไปกันสนุกนะเห็นไหมที่หลวงปู่นั่นเล่านั่นแหละนั่นเออต้องไม่รู้จะกินอะไรก็ต้องกินน้ำปัสสาวะในป่าเนาะนั่นน่ะมันจะได้ไม่ตายนั่นน่ะก็ไม่ตายจริงๆนั่นน่ะมึงบอกว่านี่แหละ จึงบอกว่าทำยังไงให้สังคมอยู่กันให้ได้ฮะสังคมจะต้องกินกุ้งฝอยนั่นน่ะเห็นไหมไปกินกุ้งใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมมันแพงต้องกินกุ้งเป็นถ้วยๆนั่นเองสมมุตินะแบบนั้นน่ะทุกวันเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละ น่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงสังคมนั่นน่ะว่าสังคมไม่ได้คิดคนที่ไปอยู่ใช่ไหมในหลวงท่านเห็นดีเนาะว่าลูกของท่านลำบากท่านจึงให้ทำอย่างเงี้ยนั่นน่ะเกษตรปุ๋ยดินปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย ใบไม้ใบไร่เอามาผสมดินเข้าน้ำลดผุแล้วมาทำเป็นปุ๋ยเห็นไหมพอปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรเนี่ยใส่ไปนะเห็นไหมมันงามนั่นน่ะไม่ต้องทุ่นในปุ๋ยอินทรีย์มาจากต่างประเทศจะมาลำบากนั่นน่ะลด การผลิตลดเห็นไหมนั่นน่ะเราจึงบอกว่าให้ชาวนาทำให้ลดพลังแสงอาทิตย์ให้ชาวนานั่นน่ะชาวนาจะได้ลดค่าน้ำมันน่ะเห็นไหมค่าน้ำมันเปเปงเนี่ยเห็นไหมแจกได้เลยหมู่บ้านละ5 ตัว 5 ตัว10 ตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละพอมีตังค์แล้วก็ช่วยหลวงได้นั่นแหละชาวนาไม่มีควายเราก็เอาควายเหล็กไปช่วยไงใช่ไหมนั่นแหละควายมันก็ไม่ค่อยมีเลี้ยงกันยากนั่นแหละเห็นไหมแล้วก็ขายหมดบางคนทุกวันเลย
เห็นไหมควายต้องแววควายต่างประเทศมาขายมั่งอะไรมั่งมาฆ่าเห็นไหมกินกันทุกวันนั่นแหละแต่ไม่มีใครเลี้ยงใช่ไหมมันเลี้ยงลำบากเลี้ยงไว้ทำนาก็แทบจะไม่มีบางที่เห็นไหมยังไถนาอยู่ไถนาควายเมื่อมันลดทุน มันลดน้ำมันเห็นนะเนี่ยต้องอนุรักษ์ไว้นะเห็นไหมเหมือนกันถ้าเราไม่อนุรักษ์ภาวนาของเราก็เหมือนกันธรรมชาตินั่นแหละญาติโยมก็นอนหลับพับสิบไปทับสิบของเราหมดนะเราไม่ภาวนาเราไม่ถือศีลแล้วมันจะไปยังไงเห็นไหมมันก็มีแต่ทุกข์ นะทุกที่บอกว่าทุกจรมาทุกจรไปสุขจรมาสุขจรไปนั่นเห็นไหมเราเมื่อไหร่มันจะเข้าไปถึงความว่างนั่นน่ะหลวงปู่ท่านก็ให้พวกเราได้เมตตาทุกคนนะทุกองค์เนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าโอ้ยหลวงปู่มาดีใจกันเนาะนั่นน่ะ ถึงเดือนเนี่ยก็ดีเหมือนกันพระครูทำอย่างเงี้ยให้ยอดโยมบางคนเห็นไหมจะไปเมืองเลยก็ไม่ไหวนั่นน่ะหลวงปู่อะไรอ่ะที่ท่านอยู่ทางเมืองเลยหลวงปู่วัลลามท่านก็อายุมากก็เห็นไหมนั่นน่ะหลวงปู่เท่าๆกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมอายุมากก็นั่นน่ะลองนึกดูสิ เราจะไปอ่ะเห็นไหมค่าใช้จ่ายก็เยอะเห็นไหมปีงไปหนก็ยังดีใช่ไหมแต่ญาติโยมบางคนอ่ะภาระเยอะเห็นไหมยากนั่นน่ะยากที่จะไปนั่นน่ะหลวงปู่ต้องมานั่นน่ะหลวงปู่อินตองก็อยู่ทางเมืองเลยอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมก็ชะลากันไหมหลวงพ่ออะไร หลวงพ่อไดโนเสาร์เลยที่อยู่เมืองเลยเป็นเจ้าคณะจังหวัดหลวงปู่หาเลยนั่นน่ะเนี่ยอยู่นั่นเขาก็เลยเรียกหลวงพ่อไดโนเสาร์เมืองเลยนั่นน่ะพอไปเห็นโอ้โหตาท่านยังกับหลวงปู่บุตรเลยเนาะตาแจ๋วเลยบอกว่าหลวงปู่นิมนต์ มาพักสังฆทานมั้งนะเพื่อหลวงปู่มาเทศหลวงปู่คำสอนก็เคยเห็นมาครั้งหนึ่งอ่ะ90แล้วเป็นเพื่อนตอนหนุ่มๆเห็นไหมเป็นเพื่อนกับหลวงปู่หลวงปู่ท่อนเห็นไหมนั่นแหละเราก็ดีใจเนาะนั่นแหละตัวสูงๆคนโบราณนั่นแหละเห็นไหม ยังเดินเก่งนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอย่าไปนึกว่าบางคนว่าเสียเวลาทำมาหากินมาถือศีลนั่นน่ะก็เฒ่าแก่ใช่ป่ะหรือจะไปบวชทำไมเนี่ยเป็นพรรษาบวชมันเดือนหนึ่งก็บุญแล้วนั่นน่ะ มาทำกินไปก่อนนั่นแหละวันหลังค่อยไปบวชเถอะอะไรต่ออะไรบางคนไม่ได้บวชใช่ไหมนั่นเขาก็ว่าไม่ได้ศึกษาบางคนเนี่ยบางคนเขามีธรรมะใช่ไหมเขาก็ศึกษาภาวนานั่นแหละบางคนไม่เอาเลยใช่ไหมนั่นนี่แหละสังคมมันจึงลำบากนะ จึงบอกว่าที่เขาว่านั่นแหละสัจจะมันไม่มีนั่นแหละสัจจะมันไม่ได้หรอกมันราชการนะใช่ไหมมันไปถือสัจจะเดี๋ยวพวกก็ปล้นบ้านเมืองหมดนั่นแหละทำยังไงอ่ะจะต้องรู้ทันกันนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าพวกเรานี่เจ็บแล้วต้องจำนะใช่ไหม
จะบอกว่าคบกันได้หมดอะรักกันได้หมดอะแต่อย่าไว้ใจใช่ป่ะนั่นอะข้าราชการจึงว่าต่างประเทศด้วยใช่ไหมเดี๋ยวก็มายึดบ้านเมืองเราสิเนาะนั่นอะแต่คนในประเทศเขารักกันนะตัวโลกไปหากันแต่ไอตัวน้ำหมึกนี่มันรักกันไม่ได้ถ้าเขาทำไมเข้าใจกันนั่นแหละเห็นป่ะมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละใช่ไหมโยมไอตอไม้เนี่ยเห็นไหมแค่หวายถักเนี่ยต้องอะไรอ่ะ50,000-60,000เท่านะภาษีมันกั้นกำแพงกันนะใช่ไหมไม่รวยจริงอ่ะจ้างก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมไอ้ไม้ประดู่ที่มันทำสวยๆด้วยภาษีทั้งนั้นน่ะโยมนั่นน่ะต้องรวยจริงๆนะนั่นน่ะจึงว่าอ๋อมหาเศรษฐีไงนั่นน่ะเห็นไหมถึงจะมีไม้สักแผ่นเบลเลอร์อยู่ที่โรงแรมชาวบ้านที่เราไปพักที่เขาเป็นในโรงแรมชาวบ้านเนี่ยเขามีแต่พักนอนอย่างเดียวนั่นน่ะเขาไม่มีอะไรน่ะเช้าก็เขาก็เอาอาหารมามีขนมปังนั่นน่ะใช่ไหมมีขนมปังกินยังไงก็กินกับเขางั้นนั่นน่ะได้ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้พอลุงพ่อมาเขาเหมือนยังกับญาติของเขาเลยนะมันไม่เคยมีพระมาพักไงเขามีหมาเขามีหมาตัวดำเนี่ยมันก็เชื่องมันก็เล่นทุกคนนั่นนะแต่ของพอเราจะกลับน้ำตาร่วงนะนะเหมือนว่าเห็นไหมเขาถึงจะเป็นต่างชาติเขาก็ยังเห็นลุงพ่อสนองแล้วก็เขาเข้าใจว่าคนพุทธเนี่ยไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมนั่นน่ะเราไม่มีเหล้ายาปลาปิ้งมากินสงบนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมที่บอกว่าคนนั้นไปเที่ยวต่างประเทศไปเมืองทางคนดำนู่นน่ะมั้งเขาบอกว่าในหลวงไทยเนี่ยเก่งเนาะในหลวงไทยนี่ฉลาดถ้าเดินตามในหลวงไทยเนี่ยไปรอดทุกประเทศเลยฝรั่งยอมยกให้ทีนี้ก็คุณเป็นคนไทยอ่ะคุณมีสัญลักษณ์อะไรมั้งที่มาเมืองเราเขาก็ถามซื่อๆไอ้นั่นก็หยิบเหรียญออกมาไงนี่ในหลวงของเราในหลวงไทยเนี่ยโอ้เขาจำได้เลยเห็นไหมเราเป็นคนไทยน่ะเห็นไหมมีในหลวงเขาติดเอาไว้นั่นน่ะจึงบอกว่านี่เนี่ยพ่อทำไว้ดีใช่ไหมเหมือนญาติโยมเห็นไหมบ้านเมืองจะเป็นยังไงแต่ญาติโยมก็ยังเข้าวัดกันนะไม่ลืมวัดวานั่นนะเขาจะเป็นยังไงกันเขาจะยุ่งยังไงเราก็มีกำลังใจนั่นนะพุทธศาสนาก็ไปรอดเนาะตีพลอยตีพายเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ใส่บาตรแล้วไม่ทำความดีแล้วก็ไปกันใหญ่นั่นมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องกรรมนะแต่ครอบครัวเราให้มีความสุขทุกวันใช่ไหมให้รักกันทุกวันนะมันก็มีความสุขใช่ไหมโลกเหมือนโลกนิพพานมานั่งคุยคนเดียวก็มีความสุขนะเห็นญาติโยมก็เป็นกำลังใจบางคนเห็นไหมยาทิพย์เนี่ยยอมคนนี้เขาไปเป็นราชการ
วันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็ไปภาวนาแหมมันสบายใจเหลือเกินเนี่ยอยู่กันน้อยไม่ต้องต้อนรับกันมากใช่ไหมต้องเห็นไหมบางคนเขาก็สบายใจนั่นแหละมีความสุขบางคนเห็นมากก็ไม่ได้แต่งงานพออายุมากแล้วเขาก็ชอบมาทางปฏิบัติธรรมนะให้ยอมยาบอกแกก็เคยบวชมานานนั่นแหละบั้นปลายชีวิตจะทำอะไรใช่ไหมนี่แหละทำเหมือนแน่คนน่ะพอมีตังค์แล้วทำที่พักเอาไว้นั่นน่ะทำที่พักภาวนานั่นน่ะทีนี้ยอมนี่เขาก็ให้เราไว้ที่หนึ่งนะจักรพันธ์นะอยากไปหาที่ภาวนาอยากจะหากรุงเทพหามานานนะมันก็ยากเนาะกรุงเทพมันก็แพงว่าไม่เป็นไรไปเอาที่น้ำก็ไม่เป็นไรทำเป็นบ้านเรือนแพครับตลาเรือนแพน้ำท่วมก็ลอยนั่นแหละพอหน้าแล้งมันก็แห้งมันก็อยู่ได้ท่านก็หา2ปี3ปีมีโยมเห็นไหมเขาก็ฉันมี13ไร่เดี๋ยวฉันแน่ให้ท่านเลยไปอยู่นั่นน่ะเห็นไหมฉันถวายไว้เลยให้ท่านไปอยู่กัน3ไร่ก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมแกก็บอกว่าแล้วโยมจะปลูกอะไรอ่ะบอกปลูกต้นไม้เลยเห็นไหมเราก็ได้รัศมีป่าเหมือนเนี่ยหลวงพ่อพงศักดิ์อ่ะเห็นไหมไปที่แรกอ่ะมันไม่มีต้นไม้ที่นี่มันมีสวนยางรอบเลยนั่นแหละเราได้ป่าเราได้ความร่มรื่นเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ของเราแต่ก็เหมือนของเราเพราะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเราได้แต่เห็นใช่ไหมมีความสุขละเหมือนภูเขานั่นแหละเราไม่ได้เบียดเบียนภูเขาแต่เราไปแล้วโอ้มันมีรัศมีเขาใช่ไหมเหมือนแตงอ่อนนั่นแหละใช่ไหมมันมีรัศมีฮงจุ้ยนั่นแหละได้ไหมโยมเราก็เหมือนได้ฮงจุ้ยไปด้วยได้ที่กว้างเลยแตงอ่อนนั่นแหละเห็นไหมสบายใจมันเห็นไหมบ้านคนมาเบียดเหมือนในเชียงใหม่นั่นแหละที่แรกมันถูกถ้าซื้อไว้สัก30-40ไร่ออกไปนะ20ไร่โอ้มันก็ได้รัศมีเยอะคำว่าเราไม่ได้ไปซะนานเชียงใหม่นั่นแหละเราก็ว่าต้องไปดูสักทีไปนั่นแหละลองไปลองรถตู้ดูก็ได้นัวนั่นแหละไปสักทีนั่นแหละไปไหว้หลวงปู่เปี่ยมด้วยยังไม่ได้ไปเลยพอดีโยมเล็กใช่ไหมพัชิลาเนี่ยนั่นแหละพยาบาลเนี่ยก็พาก็คงไปเยอะทีแรกเราก็ว่าจะไปนะก็คงแกก็เอารถตู้เราไปกันก็แล้วกันเพื่อมีโยมติดไปด้วยก็ยังดีโยมได้ไปช่วยกันเติมน้ำมันอะไรต่ออะไรนั่นแหละเราก็ได้ไปกัน เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมถ้าครูบาอาจารย์น่ะพระอริยเจ้าถึงแม้ว่าหลวงปู่เปลี่ยนหลวงว่าเปลี่ยนเนี่ยใช่ไหมท่านเผยแพร่มานาน
นั่นน่ะที่บอกว่าเผยแพร่มานานคนรู้จักเยอะเห็นไหมก็เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสอ่ะตาย7 วันเผาเลยกระดูกไม่ต้องเอาไว้แล้วทิ้งทะเลให้หมดเขาก็สงสารนะเขาก็เสียดายอ่ะเขาก็ใส่อัฐิเอาไว้บ้างเห็นไหมฝังเอาไว้ในวัดนะทำปฏิดีอะไรต่ออะไรนั่นแหละหลวงปู่ท่านพูดให้เราเลิกละนั่นแหละไม่ต้องให้ยึดอะไรเหมือนหลวงพ่อนั่นว่านะแม่ญาติมันยังมาไม่ถึงหลวงปู่เผาแล้วเห็นไหมญาติยังมาไม่ทันนะหลวงปู่อะไรที่บุญมาเห็นไหมท่านเป็นพระผู้ใหญ่นี่นะเอาเลยบางคนบอก7 วันก็เผาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมบอกจะได้หมดเรื่องไปอะไรต่ออะไรแต่หลวงพ่อสังวาลเนี่ยท่านพูดเอาไว้ถ้าเผาเรานะเอาไม้ไผ่ตีสุกมาเผานะท่านก็พูดอย่างนั้นนะเอาไม้ไผ่ตีสุกมาเผาท่านก็ไม่พูดว่ามั่งมีให้พวกเราอ่ะมั่งมีสีสุขเหมือนให้รวยนั่นเองแม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนอ่ะที่บอกให้เอาฟืนไว้เผาไม้ไผ่มาเผาอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นท่านพูดเป็นเคล็ดใช่ไหมคุณโยมเคล็ดแบบแม่มุนเรือนนั่นน่ะนั่นแหละใช่ไหมโยมท่านอธิษฐานไว้นั่นน่ะเราตายแล้วเผาเถอะมันจะได้ไม่มีเรื่องอะไรตาอะไรนั่นน่ะท่านก็บอกแต่ลุงก็เกินบอกอย่าเผานะเดี๋ยวหมายังไม่มีวิ่งเข้าวัดเลยโอ้โหเห็นไหมท่านพูดเอาไว้นั่นน่ะท่านความเมตตาลูกศิษย์นะกลัวคนจะไม่เข้าวัดนั่นน่ะหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ยังไม่ตายนะไม่ล่วงลับนะหนูจะมาทำโรงทานให้ทุกปีเลยขอให้หนูหมดหนี้ไวๆนะหลวงปู่นะหมดหนี้จริงๆนะ8 ล้านนะไม่กี่ปีแล้วไม่รู้มันขายมายังไงอ่ะขายดีโยมเห็นมานั่นแหละไอ้เจ๊บ้านเนี่ยเขาก็เลยทำทานมากันตลอดไปเผาวัดหลวงปู่เจ๊แกก็ไปนั่นน่ะทอดต้องกันเช้าจน3 ทุ่มแล้วยังไม่หมดเอ้าแบ่งไปเลยโยมแบ่งให้พระแต่ได้ชีไปทอดเลี้ยงพระพรุ่งนี้อีก เห็นว่าถึงจะหมดอัศจรรย์บอกเอ๊ะทอดต้องเช้าไม่หมดดูสิเห็นไหมคนมากินตลอดทั้งวันนั่นน่ะอัศจรรย์นะบุญนั่นน่ะจึงบอกว่าทานบารมีแล้วนิพพานมันจะขนาดไหนอ่ะใช่ไหมโยมเรื่องของนิพพานมันจะขนาดไหนเนี่ยเรื่องของบุญนะทานบริจาคใช่มาข้าราชการบางคนเขาไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์เขาเชื่อคิดอย่างนั้นบางคนเนาะนั่นแหละเขาก็เลยไม่อยากสร้างทานบารมีนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นมันเลยก็ลำบากใช่ไหมบางคนเนี่ยไปตีกอล์ฟดีกว่าสวดมนต์เนี่ยนั่งไม่ไหวใช่มันได้แต่ยืนกับนั่งห้อยเท้าใช่ไหมขามันแข็งนั่งพับเพียบก็ลำบากสวดมนต์ก็ไม่ได้บอกเดี๋ยวผมก็หลับแล้วอะไรต่ออะไรเราบอกโอ้โหเนี่ยไม่ฝึกไว้ต้องกับหนุ่มๆสาวๆเป็นอย่างนี้เองที่บอกว่าเห็นไหม
ปตีก๊อฟไปได้ไปตีไก่ไปได้ปีนคลองไปเลยนะคลองน้ำแห้งดูสิพอไปวัดพ่อไปไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนนั่นน่ะให้ลูกสาวว่าโอ้โหสงสารพ่อเนาะตีไก่ไปได้ข้ามคลองแห้งก็ปีนคลองไปได้โยมไปดูเขาตีไก่ไปเชียร์ตีไก่เห็นไหมนั่นแหละพวกเราก็ตีกันเองกันแล้วกันมันดูที่มันจะเป็นยังไงใช่ไหมนะมวยยังดูไม่พอนะยังเอาไก่มาตีกันนั่นน่ะหน้าสงสารมันเนาะมวยก็หน้าสงสารมันอยู่แล้วยังเอาไก่ตัวเล็กๆใช่ไหมลองนึกดูให้ดีอะโยมมันติดนะโยมนะเนี่ยของเล่นผู้ใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นของเล่นเออลุงปู่นั่นก็คิดได้เออจริงๆเนาะถ้าเพิดเพลินอะไรนะมันเป็นของเล่นมันเป็นอนิจจังนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันถ้าเราลองคิดดูว่ามีพระเนี่ยดีเนาะถ้าพระหมดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมตีพระตีเจ้าแม่ชีมั่งเห็นไหมพระชีจะอดข้าวต่อไปนะลุงปู่นั่นพยากรณ์ไว้เห็นไหมอดข้าว7-8 เดือนนะพระดีจะหนีเข้าป่ากันไปหลบๆซ่อนๆอุทุกขภัยนั่นเองมันตีใช่ไหมธรรมชาติมันตีมันไม่มีใครตีอ่ะนั่นน่ะหนีเข้าป่าไปภาวนากันกลัวภัยนั่นน่ะธรรมชาติดินฟ้าอากาศเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าขออย่าให้มาเลยเมืองไทยนั่นน่ะเห็นไหมทั่วโลกอ่ะนั่นน่ะลำบากลูกหลานไทยไปอยู่ทั่วโลกเหมือนกันนั่นนะใครก็ไม่อยากเห็นน้ำตานองหน้าใช่ไหมนั่นนะลำบากที่เขาบอกว่าชาวโรฮิงญาไม่มีที่อยู่มันอยากจะไปลี้ภัยไปนู่นไปนี่นั่นนะเห็นไหมนั่นแหละมันลำบากเนาะที่เขาเล่าอ่ะบางทีก็มาลักผลไม้เขากินนะเขารู้เขาก็โอ้พวกนี้อดอยากเอาพระราชินีต้องเอาข้าวเอาของไปเอานมไปอะไรต่ออะไรไปเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาก็เขียนจดหมายมาไงมาขอบคุณเนาะว่าเขาไปอยู่ดีแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมสมเด็จท่านก็ห่วงนะนั่นน่ะให้ทุกอย่างนั่นน่ะสร้างฐานนั่นน่ะจึงบอกว่าเป็นผู้ใหญ่นี่เนาะนั่นน่ะพระเหมือนแม่ของแผ่นดินใครมาก็ต้องพึ่งพิงนั่นน่ะพักพิงนั่นน่ะถึงว่าวัดเราก็เหมือนกันนะท่านอาจารย์ท่านก็เอาดูแลกันเห็นไหมช่วยเหลือกันตามสติปัญญาใช่ไหมนั่นนะว่าช่วยกันนั่นนะเหมือนสมเด็จนั่นนะใครทุกข์ร้อนมาก็เอาช่วยกันข้าวปลาอาหารสารพัดยาท่านรู้นี่นะเด็กๆก็มาเด็กอ่อนก็มาเอาเสื้อผ้าไปเอานมยารักษาโรคสารพัดนั่นน่ะเห็นไหมผู้ให้เขาไม่ลืมเป็นผู้ให้เห็นไหมใครก็ดีใจนั่นน่ะจึงบอกว่า
ท่านอาจารย์อารมณ์กฎนะท่านก็เสียสละคนเดียวก็ต้องไปนั่นแหละเดี๋ยวนี้ท่านก็มาสร้างป่านะนั่นแหละเขาบอกว่าที่ตอนที่ท่านอยู่กับพวกที่เขาป่วยนะท่านนิมนต์มาพักมั้งนะมาอะไรตาอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเห็นไหมเราไปทีเดียวเราก็สงสารบอกว่าโอ้โหคนมันจะตายนี่นะมันหมดเลยนะร้องไห้เห็นพระยังพูดได้เออโยมภาวนาไว้นะรักษาศีลไว้มันหลุดไปมันจะได้ไปเป็นเทพนั่นเห็นมั้ยทุกคนนะอะไรอ่ะมันไม่รู้นั่นน่ะถ้ารู้ไม่มีใครเดินไปแล้วไม่มีใครอยากเป็นแล้วเป็นป่วยเป็นเจ็บเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะถึงจะประมาทยังไงก็มันไม่รู้ไงว่ามันจะมาเกิดกับเราเงี้ยใช่ไหมทุกคนก็พอเป็นแล้วมันแก้ไม่ได้นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่ามันก็ยังไม่หมดเห็นไหมไอ้เอทไอ้ตัวนี้นะมันยังไม่หมดเพราะมันเชื้อโรคตัวนี้มันหายยากอะใช่ไหมทดลองยังไงมันก็ยังไม่หายนั่นอะต้องกินยาส้มสูตรหลวงปู่ฟันนั่นอะสองขวดแม่โขงนั่นอะหัวมันเติมน้ำ4-5 หยดนั่นอะมันเข็ดฟันมันเข็ดฟันก็เอาสลิงสิเอาหลอดฉีดให้มันเลยคอไปมันไม่เข็ดเลยสักอย่างนั่นน่ะใช่ไหมขมก็ไม่ขมกินยาหม้อก็ต้องกินอย่างนี้นั่นน่ะเราจะต้องพัฒนาสินะไม่ได้กินยาหม้อใส่ชามก็กินก็ชามอยู่งั้นมันก็ขมอ่ะหน้าเบี้ยวหน้าบูดนั่นน่ะใช่ไหมนี่น่ะเราอย่าทิ้งใช่ไหมสมุนไพรเราปลูกกันไว้จดจำกันไว้นั่นน่ะเขียนใส่จะดีกันไว้จานเอาไว้ยาดีนั่นน่ะคนไทยลืมไม่ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะอาตมาเห็นมั้ยไปเมืองอุดรโอ้โหเราก็แกล้งพูดเล่นๆนะแม้ถ้าเป็นหนุ่มๆ นี่ต้องแต่งงานชาวอุดรไปฉันแกงไหวชอบเลยอ๋อหลวงปู่แหวนนะกินไหวเป็นนะยอดไหวเอ้มันขม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 หวานหวานนั่นน่ะก็แกงเป็นนะแล้วก็แกงพูดให้พระขำ นั่นน่ะเทพยมนั่นน่ะถึงว่าเอ้ทำไมพระท่านตักเยอะเหลือเกินไอ้น้ำมันก็ดำมันอะไรเราก็ไม่รู้นะท่านก็ไม่พูดให้ฟังโอ้ไอ้แกงวายนี่เองใช่ไหมยอดวายนั่นน่ะนั่นน่ะปลูกเยอะๆสินะมันดีก็ยังได้เป็นเศรษฐพืชเศรษฐกิจค้าขายกันได้ใช่ไหมนั่นน่ะสารพัดนะใช่ไหมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ทรัพยากรไทยเรานั่นน่ะเห็นไหม
ต่างชาติจึงว่าของไทยเราเนี่ยไม่มีเยอะจนคนไทยลืมหมดนั่นน่ะเห็นไหมเร็วกินแน่อะไรก็ไม่รู้ละถ้ารถนั่นมันเร็วดีนั่นน่ะมันจะเอาอะไรมาให้เรากินแล้วก็กินหมดนั่นน่ะทีนี้ไอ้โรคมันก็ตามมาทีเนาะนั่นน่ะโรคอ้วนโรคอะไรอ้าวกินแล้วมันผอมอะลดความอ้วนพอหยุดแล้วมันอ้วนดีนะเขาบอกไอ้ยาตัวเนี้ยเวลากินมันไม่ผอมไม่อ้วนอะพอหยุดแล้วมันอ้วนเป็นเหมือนร้อยกิโลน่ะเห็นไหมนั่นน่ะอ้าวเป็นอย่างนั้นอีกนั่นน่ะหยุดแล้วมันก็แล้วกันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่แล้วใช่ไหมนั่นแหละฉันได้กับเห็นไหมทุกเกิดขึ้นนั่นแหละทุกตัวหนักนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละจึงว่าไอ้สาวๆมันอยากคุณดีนั่นน่ะเนาะกินไปโอ้โหมันมาเล่นงานทีหลังนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงว่าเอาอะไรก็เอาสารพัดอะไปแต่งหน้าต่อเติมน่ะได้หมดทำไมเนี่ยทำให้ชีวิตอยู่ตลอดการอยู่ไม่ได้อย่างเดียววิทยาศาสตร์ทำได้หมดคางใหญ่ทำให้คางเลี้ยวได้นั่นน่ะสารพัดต่อได้หมดเติมได้หมดพ่นสีเคาะเหมือนในรถนั่นน่ะใช่ไหมน่ะทีนี้ก็จำไม่ได้เลยพอตามมาเห็นว่าบางคนสวยมาเลยน่ะทีนี้มันไอ้ชลาเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างเดียวน่ะไอ้ความหมดแรงเนี่ยชลามากๆนั่นน่ะวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ถ้าได้มันก็ไม่ตายนั่นน่ะทำไมโยมลองนึกดูนี่แหละให้เราใจเย็นภาวนาให้เราใจดีให้เราใจสบายนั่นเห็นไหมให้เราใจไม่เป็นทุกข์นั่นนะดีแล้วถ้าเราปฏิบัติกันนั่นนะที่บอกว่านี่แหละหลุมหลบภัยคือวัดหลุมหลบภัยหลุมเตือนภัยหลุมตื่นตัวนั่นน่ะวัดเป็นกำแพงกั้นใจเราไม่ให้เนี่ยก่อนจะตายไงที่ว่าเตรียมตัวทุกอย่างนั่นน่ะดีก็สิบวันตายเนี่ยถ้าเราภาวนาไม่ได้หมดท่าเลยนะ20วันตายอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ทำเอาไว้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะเราชาวไทยให้ใจเย็นเนาะให้ใจเย็นนั่นน่ะคนนอกวัดก็ให้ใจเย็นนั่นน่ะไม่นั่นน่ะเราก็นึกว่าใจดีช่างไว้ช่างมึงช่างมันไว้นั่นน่ะช่างหัวมันไว้ใช่ไหมโยมทุกคนนะเอาตามในหลวงจะได้ใจเย็นนั่นนะทุกมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะนะตามสามัคคีชนในชาติใช่ไหมแค่โรคมันมาระบาดเราก็แย่แล้วมันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องตีกันไม่ต้องด่ากันนั่นนะเถียงกันทะเลาะกันนั่นนะเห็นไหมเป็นมิตรกันดีกว่า
รักกันไว้ดีกว่าเราไม่ได้เป็นฮะนั่นแหละไปเป็นปลาดุกปลาช่อนเห็นไหมกัดกันอะไรกันปลาขาวมันกัดปลามันกินปลานี่นะเห็นไหมไปเกิดเป็นอย่างนั้นละเห็นไหมลำบากบางคนเห็นไหมที่บอกว่าทำวัดจะดีพึ่งมันมาเกาะอ้าวมาใกล้ๆทำไมไม่มีทำไมมันเป็นอย่างนั้นที่วัดนะที่ปฐมบดีบอกว่าเออนั่นแหละเราเคยหล่อพระมาไอ้พึ่งมาสามลังนั่นนะเราเลยเรียกพระเจ้าสามพึ่งนั่นนะพึ่งมาพึ่งใหญ่โอ้อยู่มา7-8 ปีพึ่งจะมาเนาะขอให้พึ่งได้บุญด้วยนะพอพรุ่งนี้พึ่งไปนะอีกลังก็พูดอย่างเงี้ยไปหมดเราก็อยากให้อยู่นานๆ นานๆได้เห็นพึ่งดีใจน่ะอีกเดือนหนึ่งถึงจะไปลังสุดท้ายนั่นแหละโยมจึงบอกว่าเนี่ยพึ่งมันมาจากไหนไม่รู้มาใกล้ๆไม่มีอ่ะเป็นนิมิตเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละพวกนักลบก็ดีไปเป็นแตวเป็นต่อเป็นแตนนั่นแหละที่ใจเขากำลังฟันฟาดฟันกันทั้งทุกข์ทั้งร้อนจิตใจทั้งห่วงบ้านห่วงบ้านห่วงครอบครัวห่วงว่าเราจะสู้เขาได้ไหมเจ็บขึ้นมาก็โกรธนั่นแหละบางทีก็ตายพอดีไปเป็นพึ่งเป็นต่อได้เขาบอกเนี่ยหลวงปู่คำสุขที่ท่านเคยมาที่นี่ท่านก็บอกนั่นแหละเห็นไหมมันห่วงบ้านเมืองทหารหันที่เสียสละเห็นไหมบางทีเป็น300-400 ปียังไม่ไปเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าเชื้อสายพม่าไปเที่ยวไงถูกเก๊กหัวไปที่อยุธยาเอ๊ะใครเก๊กหัวเราวิญญาณเนี่ยแกกลัวให้ดูนั่นทักทายนั่นเห็นไหมมันยังไม่หมดนะไอ้ตายเห็นไหมตายแล้วไม่ใช่ว่าไปเกิดเลยก็ไปเกิดนั่นไปเกิดอยู่ที่นั่นเฝ้าอยู่ที่นั่นก็มีเห็นไหมนี่นะถึงว่ากว่าจะได้นิพพานนี่ไม่ใช่ของง่ายเห็นไหม เพราะความห่วงความรักนั่นนะความรักว่าเรามีสมบัติเยอะเราไม่ต้องให้ใครก็ได้ใช่ไหมเราไม่ต้องให้ทานก็ได้เรามีของเยอะแล้วนั่นนะก็เลยตายแล้วก็เลยเอาไปไม่ได้เอากลับก็ซ้อนกลับมาหาตัวเองอีกนั่นน่ะห่วงสมบัตินั่นน่ะไปเป็นงูมั่งตุ๊กแกมั่งหนูมั่งสารพัดอ่ะเห็นมั้ยมันดาบสองคมเนาะไอ้จิตใจนี่เห็นมั้ยมันไปหมดนะนั่นแหละมนุษย์ภูมินะเทวภูมินะมาพรหมโลกเทวโลกนะอะไรอ่ะสัตว์ที่บอกว่าไปเป็นเปรตเนี่ยเดรัจฉานโนสเปโตนั่นน่ะมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตไปอะไรนั่นน่ะไปเป็นสัมภเวสี
นั่นเห็นมาเป็นไม่รู้จะกี่พุทธันดรก็มีนั่นเห็นมาแล้วยอมลองนึกดูเถอะว่าน่าสงสารเนาะโกงกันตีกันแย่งกันทะเลาะกันนั่นทีนี้เมื่อไหร่เราจะได้เกิดใช่ไหมเอาลูกสาวเขาไปขายมั่งเห็นไหมขายมนุษย์ค้ามนุษย์อะไร นั่นแหละเมื่อไรเจ้าจะได้เกิดใช่ไหมถือศีลเท่าไรมันจะคุ้มที่ไปทำเขานั่นแหละเขาก็เจ็บแค้นเขาก็แช่งชักหักกระดูกอะไรตาอะไรนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นนะจึงว่าลอยเกิดเกิดมาเบาสบายนั่นแหละมาสร้างบุญนั่นแหละบุญเกิด ว่าลอยเกิดนั่นน่ะใช่ไหมไม่งั้นมันจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้มันนั่นน่ะตามกรรมบัญชานั่นน่ะไม่ใช่ตามบุญบัญชาใช่ไหมโยมถ้าบุญบัญชานั่นน่ะมันก็มีความสุขหน่อยนั่นน่ะไปสวรรค์นิพพานได้กรรมบัญชานะเห็นไหม ทุกบัญชาน่ะโอ้โหลองนึกดูให้ดีอะโยมพรุ่งนี้เราจะกินอะไรพรุ่งนี้เราจะไปไหนอะไรตาอะไรเนี่ยบางคนมันไม่รู้เห็นไหม ที่ครูบาอาจารย์นั่นรู้ปัจจุบันนะคุณแม่นิมนต์ไปบ้านไปทำบุญไม่แม่ยังไม่ไปเห็นไหมแม่ไม่ไปแม่ไปวันไหนก็ได้ตามใจแม่ก็แล้วกันไปเดี๋ยวนี้แหละ เห็นไหมเนี่ยถ้าไปเหมือนไปชวนไปอะไรไม่ไปอ่ะฉันอยากให้ลูกๆเนี่ยขัดใจลูกๆใช่ไหมเหมือนอย่างบางที่เนี่ยเห็นไหมเราก็อยากให้ไปมาทำไมเนี่ยมาทำไมเห็นไหมถ้ามาแบบมีปัญญา เราก็อยากต้อนรับถ้าไปแบบไม่มีปัญญาเห็นไหมโอ้ไปเท่าไหร่ก็ลำบากเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมเนี่ยมาแล้วไปแล้วไปแล้วมีปัญญาไปแล้วได้บุญกลับมาน่ะมีความสุขนะทั้งผู้อยู่และทั้ง จากไปน่ะก็ดีเลยเห็นไหมนี่แหละหัวใจพระน่ะท่านก็บอกว่ามาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะมาเกิดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะใช่ไหมมันก็กลับไปมันก็ทุกข์ทุกประโยชน์ใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่สุขประโยชน์มันไม่ได้ประโยชน์กลับไปนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะ ถึงบอกว่าไปไหนก็เหมือนกันนะเห็นไหมไปสนามชัยไปป่าแดงไปมาฆะสวัสดิ์ไปหมดอะแต่ไปแล้วไปเป็นประโยชน์นะไปเป็นประโยชน์ไปภาวนาไปนั่นน่ะเอาของดีกลับมาเนาะนั่นน่ะนั่นแหละเรียกว่าไปแล้ว ให้ชาวบ้านไม่มีทุกข์นั่นนะเจ้าของบ้านไม่ทุกข์นะต้อนรับแล้วก็มีสบายอกสบายใจกันนะนั่นแหละเรียกว่ามีประโยชน์นะมาวัดสังฆทานแล้วมีประโยชน์กลับไปนั่นนะเห็นไหมอยู่ก็มีประโยชน์กลับไปก็มีประโยชน์เนี่ยเรียกว่ามีสาระใช่ไหมโยม
ถ้ากลับมาแล้วสาระก็ไม่มีกระจายเรานั่นน่ะกลับไปก็มาสาระก็ไม่ไปบ้านเรานะก็ทุกข์นะทุกข์ทีนี้คนมีธรรมะก็จับไปที่ใจเรานั่นน่ะจับไปที่ใจเรานั่นน่ะที่บอกว่าสุข ร้อนก็สุขเย็นก็สุขนั่นน่ะพอดีนั่นน่ะหนาวพอดีน่ะเห็นว่าหลวงปู่ไม่ทำให้เจ้าบ้านมีความสุขนั่นน่ะใช่ไหมนี่น่ะเราจากไปทุกคนก็คิดถึงนั่นดีนั่นเหมือนหลวงปู่เจริญใช่ไหมแม่ท่านก็เท่าลงทุกวัน สงสารเนาะท่านเข้าฌานเทศน์นั่นน่ะท่านก็เหนื่อยหูไม่ได้ยินน่ะตัวสงสารท่านถ้าหูได้ยินท่านก็ดีใจนะเราพวกเราก็ดีใจน่ะเห็นไหมเนี่ยอายุมากแล้วมันก็ดับไปน่ะอะไรมันดับไปเรื่อยน่ะเห็นไหมท่านก็ เห็นไหมที่บอกว่าเหมือนในบัวนั้นน่ะไอ้แมลงผู้มันก็มาตอมจนเหี่ยวจมน้ำตายไปนั่นเหมือนไอ้ดอกมันเหี่ยวลงชลาลงนั่นน่ะท่านหลวงพ่อสังวรนั่นก็พูดอย่างเนี้ยว่าชีวิตเนี่ยของดีนะนะ ใครก็อยากมามาพูดมาคุยมาฟังนั่นแหละของดีนั่นแหละทีนี้โอ้โหคนพูดสินะไอ้เครื่องส่งมันทลาลงทุกวันนั่นแหละพูดไปพูดไปนั่นแหละเอ๊ะทำไมเราพูดได้พอเรากลับมาทำไมมันป่วยเหลือเกิน หลวงพ่อก็เข้าฌานเทศบอกว่าหลวงพ่อสนอกไงแล้วก็สงสารนั่นนะถ้าไม่ไปก็ไม่ได้นะหน้าเหี่ยวเลยคนที่รู้จักหลวงพ่อพอข้าราชการนะพอบอกว่าหลวงพ่อมาได้เปล่ามาไม่ได้ป่วยน่ะเห็นไหมหน้าง่อยเลยเห็นไหมพุ่มพวงนั่นแหละ พุ่มพวงดังแล้วเล่นตัวแล้วไม่มานะพุ่มพวงมาให้เราจะตายเต้นไม่ออกเราละเห็นไหมเนี่ยไอ้โรคไตอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะคนพอไปเห็นไหมจนตายนั่นน่ะเห็นไหมตายนั้นน่ะมันเลิกใช้พุ่มพวงใช่ไหมเพราะพุ่มพวงป่วยอ่ะใช่ไหม ป่วยก็มาถือศีลนี่ที่นี่แหละหลวงพ่อสนองฉลาดไม่ให้บอกใครว่าเป็นพุ่มพวงเนี่ยเขาไม่แต่งตัวใครก็จําไม่ได้เห็นไหมห่มขาวอีกมานอนตำรานธรรมเนี่ยมานอนเล่นมานอนภาวนาบ่อยเอออย่าให้ใครไปกวนแกได้ภาวนาแกทำบุญนั่นแหละ แกได้ทำบุญนะเอ๊ะทำไมทีแรกอ่ะพุ่มพวงไปเป็นเทวดาแล้วไปเป็นนางฟ้านะเอ๊ะก็พุ่มพวงร้องแต่เพลงแล้วพุ่มพวงไม่ค่อยได้มาที่ไหนได้เขารู้จักกับหลวงพ่อสนองใช่ไหมนั่นนะก็หลวงพ่อสนองก็แต่งเพลงให้พุ่มพวงไปร้อง เห็นไหมเขาช่วยกันนั่นน่ะทีนี้ท่านเป็นพระนะเห็นไหมท่านก็ไม่บอกพอตายแล้วเห็นไหมเนี่ยแบบปิดทองหลังพระนั่นน่ะใช่ไหมโยมเนี่ยยังอีกหกเพลงนะไม่ได้ร้องให้เราพุ่มพวงบอกเดี๋ยวหนูมาร้องจนแกตาย ไม่ได้ร้องอ่ะเห็นไหมป่วยมากเขาก็เลยไม่ได้ร้องเลย
เนี่ยความดีของครูบาอาจารย์จะลุกติดเห็นไหมช่วยกันแล้วเห็นไหมไปทำมูลนิธิให้วัดบ้านเกิดอาจารย์รีบๆสร้างเขานะเดี๋ยวหนูตายแล้วหนูไม่อยู่แล้วนะอะไรต่ออะไรเห็นไหมทำได้เสร็จเห็นไหมเนี่ยเขาก็มีบุญนั่นแหละเห็นไหม เขาก็มีบุญของเขานั่นแหละทุกคนมีบุญถ้าทุกคนอดทนทุกคนเห็นไหมอดทนอึดนั่นแหละอึดทนนั่นแหละที่บอกว่าอึดอัดบริสุทธิ์ในธรรมเนี่ยอึดอัดอดนั่นแหละอดทนอึดทนนั่นแหละบริสุทธิ์ในธรรม เนี่ยหลวงปู่คำกันหนึ่งเทศสุดท้ายที่เป็นคำฝันของท่านใช่ไหมให้ทุกคนอดอึดอัดนี่นะไว้ประเทศชาติจะได้ไปรอดปลอดภัยใช่ไหมถ้าทุกคนไม่อึดไม่ทนว่าไงก็ตีกันทะเลาะกันก็ทุกข์มีอะไรอ่ะมีแต่ความเจ็บลูกๆ ขาขาดแขนขาดมีแต่น้ำตาพ่อทำไงนั่นแหละตีกันนะใช่ไหมสมมุตินั่นแหละจึงว่าจริงเนาะถ้าไม่มีธรรมะไว้ในอกพระคงไม่ปกป้องคนเสเพเกเรเราก็ไม่สู้ใช่ไหมที่เพลงมันร้องนั่นแหละ มีพระเต็มอกแต่กินเหล้าเมายากันตีไก่กัน เห็นไหมหนักคอหนักคอเปล่าๆใช่ไหมนั่นน่ะพระพุทธเจ้าที่ประแฝนเนี่ยคือให้นึกถึงอย่าไปทำดุร้ายเนี่ยเห็นไหมรักพ่อแม่สงสารพ่อแม่เห็นไหมนั่นน่ะ เหมือนหลวงพ่อท่านเทศน์นั่นแหละลูกเศรษฐีอยากบวชนะอยากบวชไปขอพ่อแม่มีลูกคนเดียวมั้งนี่ก็พ่อแม่ก็ไม่อยากให้บวชต้องประท้วงนะอดข้าวตายมันดีกว่า นอนไม่ต้องดุกดิกอ่ะเพื่อนฝูงก็มาบ้านอย่าไปขัดใจกันเลยเดี๋ยวแกอดข้าวตายถ้าแกยังไม่ตายแกเห็นความลำบากเดี๋ยวแกก็กลับมาเองอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาเองให้แกได้ไปเถอะไปบวชนะลูกคนรวยนี่เนาะ ไปอยู่ในป่าอดๆยากๆก็ลำบากทีนี้ก็ไปบวชแม่อนุญาตให้บวชก็ไปไปหลายปีเมื่อไปยังก็20 ปีเงี้ยพอกลับมาโอ้โห ไอ้บ้านหนองเศรษฐีนี่มันเปลี่ยนคนไปแล้วเห็นว่าพ่อแม่แก่แล้วก็ถูกโกงถูกอะไรอ้าวพ่อแม่ไปไหนอ่ะนู่นแหละท่านก็คงจะไปอาศัยทำชายคาบ้านคนนั่นแหละอยู่ของคนผัวเมียนะเออ เห็นไหมทีนี้ก็ทำไงพระก็สงสารโอ้เป็นเพราะเราคนเดียวเนาะที่ทำให้พ่อแม่ต้องลำบากไม่ได้ดูพ่อแม่ก็เดินไปบิณฑบาตไปก็ตอนหลังก็ไปเจอไงพระคุณเจ้า
ฉันคนจนไม่มีอะไรจะใส่บาตรเนาะพระคุณเจ้าเดินไปเถอะอะไรต่ออะไรไปข้างหน้าเถอะเนาะนั่นน่ะโยมไม่มีอะไรจะใส่บาตรเออไอ้ลูกของเราก็ไปบวชสนานแล้วเราก็เลย ลำบากนั่นเห็นไหมก็พรรณนาไปพระก็ยืนมองเอ๊ะมันใช่พ่อแม่เราเปล่าเนาะทีนี้ก็เกิดแม่ก็จำได้ก็เกิดโอ้ย โสลูกแม่นั่นแหละพระโสนะก็ร้องไห้พระโสนะแม่พ่อก็ร้องไห้ลำบากอดอดจากไปแม่ไปเถอะไปอยู่วัดกันเถอะทำกระท่อมให้อยู่ ทีนี้ก็พระโสนะก็บิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่ทุกวันได้มาก็ให้พ่อแม่ฉันทานแล้วก็แกก็ได้ทานทันทีนี้ก็ทำไปทำมาเฮ้บางวันก็ได้ ไม่พอเราฉันพระก็ผอมลงผอมลงพระเพื่อนๆก็ว่าสิวิภาควิจารณ์นี่แหละเลี้ยงตัวคนเดียวก็แทบจะแย่อยู่แล้วก็ยังไปเอาคนแก่มาเลี้ยงอีกนั่นนะเออลำบากเหลือเกินนะพระโสนะนี่เนาะทีนี้ก็ บ่นไปจนถึงพุทธเจ้าได้ยินไงก็เลยไปเรียกมาที่พระโสนะท่านเลี้ยงคนไว้เหรอครับบอกว่าเป็นมารดาบิดาทีนี้ก็เออ ดีดีสาธุด้วยนะพุทธองค์ทีนี้ก็ไปพ่อแม่ก็ได้กินได้ขบฉันนั่นน่ะได้ขบเกี้ยวทีนี้ก็พระโสนะก็ได้ฟังเทศก็เลยบรรลุธรรม นั่นเห็นไหมได้บรรลุธรรมพ่อแม่ก็ได้บรรลุธรรมรักษาศีลเห็นไหมทีนี้ก็พาหนุ่มๆก็พระพุทธเจ้าอนุญาตเนาะก็เลยแบ่งอาหารให้พระมั่งอะไรต่ออะไรพระก็เลยได้ทำบุญให้กับแม่ใช่ไหมเลี้ยง พุทธเจ้าก็อนุญาตให้ว่ามารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพรหมของบุตรนั่นน่ะเลี้ยงดูมารดาเมื่อแก่ชรานั่นน่ะอาบน้ำถูตัวให้อะไรต่ออะไรไม่บาปเห็นไหมถ้าไม่มีใครดูแลพุทธเจ้าก็อนุญาตนั่นน่ะ ทีนี้ก็เลยนี่แหละเห็นไหมที่บอกว่าถ้าไม่มีใครดูแลพ่อแม่เห็นไหมลำบากเห็นไหมคนอายุมากจึงว่าถ้าใครดูแลพ่อแม่เห็นไหมบางคนเลี้ยงแม่แปดเก้าสิบแม่ก็ยังไม่ตาย
93นั่นน่ะเห็นนะดีนั่นน่ะเห็นมั้ยบางคนเนี่ยพี่สาวไปบวชน้องสาวก็บวชหมดมีบำนาญก็บอกว่าแม่มีใครส่งเสียมั้งบอกว่าเออนั่นน่ะก็บอกว่านั่นแหละก็เห็นไหมลืมภาวนาจนลืมนั่นน่ะบางคนภาวนาแล้วลืมไปวิปัสสนึกวิปัสสนูมันเกิดคนก็ยกย่องว่าเป็นเจ้าหญิงมั่งเป็นอะไรตาอะไรเหมือนอย่างกับนางพญานั่นน่ะทีนี้ก็เอาเลยแม่แก่แล้วเอาไปเลี้ยงดูกันมั่งเนาะแม่เขาก็ดีใจนั่นน่ะเขาก็ดีใจแต่หลายปีกว่าก็จะคิดถึงน้องมีใครส่งมั่งบอกไม่มีหรอกมีแต่เห็นไหมทุกคนน่ะอยู่ข้างนอกอ่ะต้องเห็นไหมต้องดิ้นรนฝนฝ่ายกันหมดแต่เขามาเห็นแม่ชีอ่ะเขาก็นึกเห็นไหมว่าน้องเราเข้าวัดเห็นไหมน้องเรามือก็ขาวเท้าก็เกี้ยงนั่นน่ะเห็นไหมเยี่ยงลาชันนั่นน่ะคนกับไหว้กันวันทาเป็นนาบุญนั่นน่ะเห็นไหมไอ้คารวาสเห็นไหมบุญมันก็จะทำกับน้องก็ไม่ได้บางคนน่ะเห็นไหมมันก็อยากแกมาก็เบียดกระเสียนน้องอีกแกมาบางคนนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าที่บอกว่าอะไรอ่ะที่พระท่านหนุ่มๆท่านมีกรเยอะเราก็เขาก็เขียนไว้เหมือนกันเดี๋ยวนี้กรมันผุไปแล้วกรติดไว้ที่หนองไผ่อ่ะนั่นน่ะโอ้ไม้ลายคล้ายชื่อเจ้าท้องน้องลาย เมื่อข้าวมีลูกก่อนอยู่เป็นโสดเถิดงามงอนท้องไม่ลาย เขาก็เขียนไว้นะทำไมนำมาไอ้คนเขียนนั่นแหละมันก็ออกไปแต่งงาน เห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าเห็นไหมเขายังไม่บรรลุธรรมอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะอาจารย์ตรงนี้ก็กลับออกไปแต่งงานเห็นไหมเขาบอกว่าโกงของวัดเหมือนหมัดกินหมานั่นน่ะอะไรนะเวลาคันขึ้นมาก็เกาขยเยอนั่นน่ะท่านเขียน นั่นน่ะอาจารย์ตรงนั้นเนาะนึกบอกเห็นไหมท่านคล้ายๆใจท่านน่ะดีท่านเป็นครูเป็นนักศึกษาเก่าหัวรุนแรงกินเหล้านี่นะโยมกินเหล้าพอเมาเคี้ยวแก้วได้เลยแก้วเป็นแก้วเหล้านี่นะแล้วบอกว่าทำไมมันเคี้ยวได้อ่ะมันมีคาถากระพัดเหล้าพอปากดุนดุนพอแก้วมันนิ่มเนี่ยเคี้ยวได้เลยโยมนะแต่เราไม่ได้ไปเรียนเอาไว้ไอ้พวกเนี้ย เราก็ไม่ได้ถามนั่นหรอกนั่นน่ะทีนี้บอกว่ามึงตอนนั้นยังไม่ได้บวชมึงอ่ะกินแก้วได้อ่ะมึงจะรับกระบองได้ไหมล่ะหัวมึงใช่ไหมพอเมากันขึ้นมาแล้วท่านก็เล่าให้ฟังเนี่ยไอ้ทิศคนนี้มันหลานใครวะ
เออลูกหลานหลวงพ่อสังวาลโอ้นั่นน่ะจะไปตีหัวไอ้เด็กคนนี้ซะแล้วใช่ไหมคนเขามีมโนธรรมเนาะคนโบราณจะฆ่าใครจะตีใครสั่งสอนนั่นเองเนี่ยเขาก็ยังถามก่อนลูกหลานใครไอ้คนเนี้ยเห็นไหมเมาแล้วมากินเหล้าอวดกินแก้วอวดนั่นน่ะเห็นไหมพอเมาแล้วของมันขึ้นโยมนี่แหละวิชาที่เอาตัวไม่รอดโยมนั่นน่ะวิชาพุทโธเนี่ยจะได้เอาตัวรอดไปนิพพานไงนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรานี่เนี่ยเราก็ตึกตองนะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายลำบากเหลือเกินพอชรามากๆใช่ไหมนั่นน่ะเราฝึกไว้นี่แหละพระโสนะนี่แหละที่บอกว่าเลี้ยงพ่อแม่โสลูกแม่นั่นน่ะพอร้องไห้ว่าโอ้โหแม่เราผอมเลยอดลำบากเห็นไหมต้องมาขอทานอาศัยอยู่ชายคาบ้านคนนั่นแหละจึงบอกว่าเห็นไหมจึงบอกว่าพ่อแม่เห็นไหมคำเล็กคำน้อยพอลูกพอแม่ตายอะไรอะใกล้ๆว่าเสียใจแม่ว่าเราทุกวันเราก็อยากจะออกหนีออกจากบ้านเอาหนูทนเนาะแม่ไงก็แม่ของเราลูกคนเดียวนั่นแหละแม่ก็ทิ้งสมบัติไว้ทางนั้นนะตายแม่ก็เอาอะไรไปไม่ได้นั่นแหละเห็นมาเดี๋ยวนี้คิดได้แม่ก็สอนเรานั่นแหละอยากให้เป็นห่วงเราพอตายเราคิดได้พอแม่ตายยอมลองนึกดูกันแล้วกันว่า คุณงามความดีเนี่ยที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่รักกันเลยนั่นน่ะเห็นไหมพี่น้องกันหลวงพ่อสนองบอกว่าอย่างกับขมิ้นกับปูนพอหลวงพ่อขาหักน้องกูตายแล้วน้องกูตายแล้วนั่นเกียนทับใช่ไหมนะที่ตอนที่นั่นนะคอยจะว่ากันคอยจะเถียงกันนั่นแหละอะไรต่ออะไรหลวงพ่อสนองก็ชอบแย่นั่นนะไอ้หลานไปบินนบาทเนี่ยตำหมู่บ้านนะไอ้หลานมันก็เอาหนามสะทางมันแม่หลวงพ่อสนองไปบินนบาทไอ้เด็กคนนี้มันแก่นตอนสาวๆก็นะมันก็พอกันนะไอ้หลวงอาก็ชอบไปแย่มันเนี่ยไปว่ามันอะไรนั่นแหละเห็นว่าพี่ลูกน้องกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้แกจะถือศีลนะแกก็ถือศีลพออายุมากก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งหน้าก็ยังเป่งไม่เป็นไรต้องลำวันก็ไปเยี่ยมแล้วก็ต้องลำวันแกก็ตายยังต้องไปเผาแกนะนะแกก็บ้านนี้เขาก็ให้ข้าวให้น้ำเราตอนเราไปอยู่หนองไผ่ใช่ไหมนั่นน่ะยอมเอยอมทวีปยอมอะไรหลายคนที่เขาเข้าวัดมาไปขุดมันเสามาเชื่อมให้เรากินนั่นน่ะแต่มาต้มนั่นน่ะไปกินมันเสาเป็นที่นั่นที่หนองไผ่นั่นน่ะยอม
เห็นไหมถึงว่าคนในป่ามันเสาเนี่ยหัวมันลึกทีนี้คนโบราณเขาทำยังไงขุดก็มันก็ไกลมันต้องเอาเสียมไปขุดทีนี้เขาถอนน้ำไปกอกมันไว้กอกให้มันดินมันเหลวแล้วก็เอาไม้ไผ่เป็นคันเหมือนคันยกอ่ะมันก็หลุดมาทั้งยวงเลยเหมือนถอนฟันนั่นแหละเอาเชือกไปผูกแล้วก็เอาหินมาผูกทำไงให้ฟันมันหลุดก็ย้อนหินไปเห็นไหมตำราชาวบ้านมันปวดนั่นแหละพอหลุดแล้วมันไม่ปวดนั่นแหละโอ้โหบางคนลากฟันมันเป็นสองลากอ่ะมันก็ออกยากใช่ไหมถอนยากอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันเป็นสองแง่ไอ้ฟันนั่นแหละทางแกก็เล่าให้ฟังคนนั้นจึงบอกว่าโยมคนเนี้ยแกโยมก็บอกว่าคิดเหมือนประหยัดอะไอ้ไฟฟ้ามันรั่วไม่รู้มันรั่วไงก็ไปโดนมันเข้าไฟช็อตตายเห็นไหมโยมทวีปอะนั่นน่ะแกก็เข้าวัดทำบุญกันถือศีลกันนั่นนะเห็นไหมพออายุมากก็เข้าวัดกันรักษาศีลกันนั่นนะบางคนเห็นไหมใช้ไฟฟ้าบางทีมันเผลอมันก็ช็อตตายถึงตายใช่ไหมช้างมันยังตายเลยนั่นนะขนาดบอกว่าไฟไม่ค่อยแรงมันก็ยังช็อตตายได้นั่นน่ะโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการที่เรามาถือศีลกันมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะถือว่าเป็นมงคลชีวิตนะเป็นมงคลชีวิตของเราให้เราได้ไม่น้อยหน้าชาวต่างชาติใช่ไหมนั่นแหละชาวต่างชาติเขาก็มองเรานั่นแหละต้นแบบนี่เห็นไหมมาดูเห็นไหมมาดูคนศิลปะไทยนั่นแหละศิลปะมันจะไปไหนมันจะเป็นศิลปะหรือเป็นศิลป์อะไรนั่นเขาก็มาดูนะเขาดูสิ่งที่ดีเอาไปนะคุณโยมเนาะนะวัดสังฆทานก็เป็นวัดต้นแบบเป็นนะที่ให้เราสงบสงเงียมนั่นนะถึงครูบาอาจารย์เราจะจากไปเราก็เอาระเบียบระเบียบที่ครูบาอาจารย์เคยสอนไว้นั่นน่ะนี่ระเบียบระบบของครูบาอาจารย์ที่ทำเอาไว้นั่นแหละให้นี่แหละอย่างน้อยเราไปนู่นได้นั่นแหละ
เราไปตะวันของเราได้นะ